ที่ทุกคนจะต้องมีคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนจะต้องมีน้ำปัสสาวะถามว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการเหรอเขาถึงต้องขับออกนะคะตัวนี้เนี่ยเท่าที่พระนางอ่านในพระไตรปิฎกนะคะน้ำปัสสาวะคือเป็นน้ำธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นะคะที่เขาจะทำตัวเป็นกลางก็คือเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องโรคภัยถ้าเราดื่มกลับเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวค่อนข้างงงว่าเมื่อตะกี้ฉันขับออกไปแล้วทำไมเธอถึงเอาเข้ามาใหม่เมื่อเอาเข้ามาใหม่เนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อที่จะขจัดออกอีกใช่ไหมคะนี่เป็นการที่มันทำให้ร่างกายเรามีสมรรถภาพในการขับพิษได้ดีมากแล้วก็มีสารอย่างที่เมื่อตะกี้คุณมันบอกมีสารพัดสารเลยนะคะแม้กระทั่งเอาเป็นว่าณวันนี้ณเวลานี้เนี่ยก็ทุกท่านจะทราบได้ว่าเรามีคนที่คนป่วยที่ติดโควิดนะคะซึ่งทุกคนพอได้ยินปั๊บจะตกใจมากเลยแต่สำหรับจิตอาสาคือไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะคะแต่เนื่องจากเรารู้วิธีการที่จะป้องกันตัวเองพวกเราไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะพอได้ยินปั๊บเนี่ยป้านั้นก็จัดการรับฉี่ไว้เลยแล้วก็ดื่มนั่นก็เป็นวิธีการเดียวที่ง่ายมากที่สุดแล้วก็ใช้ได้ผลที่สุดด้วยใจที่ไม่กลัวนะคะด้วยใจที่ไม่กลัวต้องกำกับลูกด้วยนะต้องพลัสไปด้วยนั่นก็คือเหตุผลอันหนึ่งเดี๋ยวป้านางเมื่อตะกี้ป้านางไม่ได้แนะนำตัวเองก่อนนะคะป้านางก็อายุ75ย่าง76อย่างที่บอกเป็นคนภูเก็ตนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาไม่คือกำลังจบปริญญาโททางด้านอาหารของมสท.มจร.จบอาหารด้านมสท.แล้วก็จบปโทกำลังจบนะคะของมจร.นะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องอาหารแล้วอดีตก็เคยเป็นเจ้าของร้านอาหารมาก่อนที่ภูเก็ตนะคะนี่คือที่มาคร่าวๆก่อนว่าเดี๋ยวจะเอาปัสสาวะไปใช้ยังไงขอให้เพื่อนๆได้แนะนำตัวต่อจากป้ายานางนะคะค่ะความผาสุกทุกท่านค่ะหลีชื่อสมฤดีวงริยากุลนะคะอายุ50ปีค่ะก็ได้เหมือนที่ป้ายะนางว่าเลยค่ะพอได้ทราบข่าวเรื่องเกี่ยวกับมีผู้ป่วยที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงความตกใจกลัวนั้นไม่มีค่ะหลีก็รีบเลยค่ะที่จะต้องดื่มน้ำปัสสาวะเพราะเรารู้ว่าเราสามารถที่จะมีร่างกายที่จะมีภูมิต้านทานได้โดยการใช้น้ำปัสสาวะเพราะว่าทดลองกับตัวเองมาตลอดตั้งแต่ที่มาอยู่แพทย์วีธรรมค่ะเป็นระยะเวลา 7-8 ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่รับคือดื่มเข้าไปค่ะว่าตอนแรกๆก็ชิงชังรังเกียจนะคะแต่ด้วยความที่ว่าพ่อครูสมณะโพธิรักและอาจารย์หมอเขียวค่ะพาให้เราลดละกิเลสคือความชอบชังค่ะแล้วพอทดลองใช้กับตัวเองอะค่ะก็เกิดประโยชน์คือร่างกายแข็งแรงแล้วก็ผาสุกมากขึ้นค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์แล้วก็มีข้อคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเพราะตัวเองเคยดูแลผู้ป่วย2ท่านค่ะอันนี้คือที่เป็นเล็กๆนะคะจากประโยชน์ของน้ำปัสสาวะก็คือแผลที่เกิดจากมะเร็งระยะที่3ปะทุที่เต้านมของพี่สาวอะค่ะคือช้ำเลือดช้ำหนองออกหนองแล้วอะค่ะแล้วก็เป็นรูที่ใหญ่มากคือประมาณเกือบจะเท่านี้อะค่ะแต่ใช้น้ำปัสสาวะค่ะประโยชน์เล็กนิดเดียวก็คือแค่ประมาณ4วันเนื้อเริ่มฟูขึ้นมาค่ะจากแผลที่เน่าๆนะคะไม่ค่ะจะมีวิธีเดี๋ยวจะแนะนำนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประโยชน์อีกเล็กๆอีกหน่อยนึงอะค่ะก็คือมีผู้ป่วยที่ด้วยความที่ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่กินเหล้าเยอะค่ะแล้วเหมือนกับเป็นเกาอะค่ะที่ทั้งมือนี่จะหงิกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ขาเนี่ยคือออกม่วงออกน้ำตาแล้วแล้วก็เริ่มจะเดินไม่โอเคแล้วอะค่ะแค่เราไปรับฟังความทุกข์ใจของท่านแล้วก็ให้ท่านดื่มน้ำปัสสาวะ
บวกกับการที่ถอนพิษด้วยยา9เม็ดอะค่ะช่วงระยะเวลาภายใน4วันนะคะขาที่เป็นสีนั้นนะคะเริ่มกลับเป็นสีชมพูเข้มแล้วก็อ่อนจนกลายเป็นสีเนื้อปกติอะค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์เล็กๆของน้ำปัสสาวะค่ะเอาแนะนำชื่อเลยเนาะค่ะชื่อจิตอาสาจากจังหวัดลำพูนสังกัดสวนป่านาบุญ8ภาคเหนือเรานะคะตอนนี้อายุ69ปีก็การศึกษาก็จบปอตีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแนะนำตัวก่อนใช่ไหมคะเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหมือนนิทานเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะว่าเมื่อ30ปีที่แล้วนะประมาณปี2536คงจะพอดีกับที่น้องมันเล่าตะกี้เนาะที่ว่าคุณหมอญี่ปุ่นนี่นะคะค่ะคืออย่างนี้พ่อบ้านนะคะเขามีอาการอ่อนเพลียมากอ่อนเพลียมากแล้วก็ไปหาหมอแล้วตรวจหาอะไรไม่เจอคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็คือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงหมอก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรเพราะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่เรามารู้ตอนหลังว่าอันนี้เนี่ยคือไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของนายแพทย์จำไม่ได้แล้วเขาเรียกอาการอย่างนี้ว่าเบาหวานคลาสสิก เขาเรียกชื่อเพราะจังนะฮะคือทีนี้ตอนนั้นเนี่ย เราไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยก็มีคนเขียนเรื่องน้ำปัสสาวะลงในหนังสือนะเขาก็เล่าว่าอย่างนี้ว่าทหารญี่ปุ่นนี่มารบในเมืองไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทหารญี่ปุ่นนี่กลับไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่เป็นโรคไข้มาเรียแล้วก็หมอก็คงจะมีหลายเรื่องนะเนาะและทีนี้ก็เขาก็ไปถามว่าคนเนี้ยพิเศษกว่าคนอื่นยังไงก็คือดื่มน้ำปัสสาวะก็เลยไม่เป็นเสร็จแล้วเขาก็แจกแจงเข้าไปศึกษาแล้วเขาก็แจกแจงว่าน้ำปัสสาวะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นสารที่มีอยู่ในน้ำปัสสาวะแล้วตื่นเต้นมากเลยโอ้โหที่น้องมันพูดไปตะกี้เนี่ยนะคะขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงมียูโรไคเนสเนี่ยสารละลายริ่มเลือดโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีโพสตาแกนดีนนะคือยาแก้อักเสบครูราตรีเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะคะ เพราะฉะนั้นครูสอนวิชาอะไรคะครูชีววิทยาชีววิทยาเพราะฉะนั้นสาวครูรู้ครูเข้าใจเข้าใจนะแล้วยังมีอะไรอิริโทโปรอีทีนนี่นะที่ว่าช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงที่ว่าทำไมดื่มน้ำปัสสาวะแล้วแข็งแรงนะคนบ้านเราดื่มน้ำปัสสาวะแล้วโอ้บอกว่าเป็นอย่างแต่มันมีแหงเขาว่ามีแหงกระชุ่มกระชวยอย่างเงี้ยนะแล้วมีอีกหลายตัวและที่สำคัญคือมันเป็นวัคซีนโอ้ตื่นเต้นก็บอกกับพ่อบ้านนี่พ่อบ้านนี่เขาหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าน้ำปัสสาวะเป็นอย่างนี้นะพ่อบ้านก็ทดลองดื่มเลยค่ะเขาบอกว่าดื่มไปครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าโอ้มันวืดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะโอ้รอดตายแล้วเอาว่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เขาเป็นครูค่ะไปโรงเรียนเขาสอนเคมีแต่ว่าเขาเอาถ้วยพลาสติกเล็กๆอ่ะนะบ้านเราเรียกจอกเนาะใส่กระเป๋ากางเกงไปนะเข้าไปสอนเด็กๆเนี่ยนะเวลาปวดฉี่เนาะไปห้องน้ำก็ดื่มฉี่เงี้ยนะรอดจนเดี๋ยวนี้อายุ70คืออาการดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเราก็ว่ามันดีจริงเหรอนะเรามีอาการปวดเนื้อปวดตัวจะลองบ้างเงี้ยนะก็ดื่มทุกเช้าผ่านไปสักประมาณ3เดือนเนี่ยก็มีคนมาทักว่าพี่ทุกทีทาครีมอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ทาครีมอะไรทำไมผิวหน้ามันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะความจริงเราดื่มน้ำปัสสาวะอย่างเดียวนะแล้วเราก็ดื่มทุกวันเลยตั้งแต่ปี36จนถึงปี40 36 37 38 39 40 5ปีเนาะดื่มทุกเช้าเลยอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงนะเราไม่เป็นอะไรนะไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็ดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างพอมาเจออาจารย์หมอเขียวในประมาณปี55อา
าจารย์ก็ได้มาพูดเรื่องนี้อีกจริงๆก่อนหน้านี้หนังสือของอโศกเนี่ยน้ำฉี่ดีจริงหรือเนี่ยเขาเขียนมาแล้วนะเล่ม1เล่ม2เนี่ยในนั้นเนี่ยพูดถึงมะเร็งนะพูดถึงมะเร็งว่าผู้ที่ใช้น้ำปัสสาวะเนี่ยนะจะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ดีมากแต่เท่าที่อ่านมาไม่ว่าจะเป็นเล่มใดนะอันดับ1เลยของน้ำปัสสาวะคือภูมิแพ้นะท่านที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยใช้น้ำปัสสาวะยังไงก็ต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นแน่ๆเลยนะคะ ทีนี้มาถึงพอมาเรียนอาจารย์หมอเขียวเนาะอาจารย์พูดถึงเนาะทีนี้ก็เราเคยใช้แล้วเราก็มาใช้เนาะใช้ตรงไหนนะอ่ะดื่มนี่ไม่มีปัญหาดื่มแล้วเดี๋ยวตอนจะดื่มได้นี่นะท่านใดเคยดื่มบ้างยกมือโอ้ ท่านใดไม่เคยดื่มเออแฟนกลับนะมันยากนะครั้งแรกอะ first impression ของน้ำปัสสาวะนี่จะมีหลากหลายโอเคคุณดาตี first impression ครั้งแรกเนี่ยไม่รู้จะดื่มยังไงนะก็คือเอาละก็ตวงมานะเสร็จแล้วก็ดื่มไปนิดนึงแล้วเอาน้ำตามเลยดื่มอีกยกดื่มแล้วก็เอาน้ำตามเลยคือพยายามจะไม่ให้ได้กลิ่นอะนะแต่พอดื่มผ่านไป1วันแสดงว่าตอนนั้นยังทานเนื้อสัตว์อยู่ถูกไหมคะเออไม่ได้ทานค่ะอ๋อตอนนั้นไม่ได้ทานแล้วโอ้ไม่ได้ทานแล้วค่ะคือก่อนมารู้จักหมอเขียวนะก่อนมารู้จักอาจารย์หมอเขียวดีคือว่าพอไปแต่งงานแล้วเนี่ยก็คือว่าแต่งงานกับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะก็คือไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยตั้งแต่แต่งงานปี2525นะเดี๋ยวแต่งงานปี2527เนาะแล้วก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะเออค่ะก็มันก็เลยไม่กินไม่แรงเนาะเออเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอมาเจออาจารย์หมอเขียวนี่ก็เราก็ใช้มากขึ้นนะใช้มากขึ้นใช้อะไรบ้างหัวค่ะใช้สระผมสระผมตะกี้ในที่น้องมันเขียนอะไรพูดไปเนี่ยนะฮะทำให้ผมดกเงางามอะไรนะจัดทรงได้ง่ายนี่จัดทรงได้ง่ายด้วยเออไม่ต้องฉีดสเปรย์ไม่ต้องใช้เจลใช่ไหมคะเออแล้วทำยังไงนะก็คือเอาใส่ไว้นี่แหละใส่ไว้ไม่ได้ไปไหนนะใส่ไว้เสร็จแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆค่ะหลังจากที่ใส่แล้วคือสระนะสระนี่ก็คือว่าเราจะเกาผมเราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาแชมพูนี่ไปใส่แล้วเราเกาคือกลัวสารเคมีแชมพูเข้าไปเอาน้ำปัสสาวะเข้าไปก่อนอะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เอาแชมพูตามทีหลังผมจะนุ่มดีนะอันนี้คือผมเนาะแล้วก็ตาก็หยอดตานะใช้หยอดตาก็ง่ายๆเอาใส่ขันน้ำแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก็อย่างนี้เลยนะใช้นิ้วก้อยใช้นิ้วชี้ค่ะของไปยังใช้นิ้วก้อยค่ะอันนี้คือออกมาใหม่ๆนะออกมาสักพักนึงเย็นแล้วเนี่ยนะคะหยอดตาแล้วก็ดีมีคนถามเราก็แนะนำไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยแล้วเขาจะเริ่มจะมีปัญหาเรื่องตาเนี่ยแล้วเขาหยอดตาด้วยน้ำปัสสาวะนี่เขาบอกว่าโอ้ตามันสว่างว่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปจัดค่ายเนาะเขาก็ถามว่าแล้วน้ำปัสสาวะค้างหลายวันหยอดได้ไหมโอ้ตอบไม่ได้สิกลับมาบ้านลอง แล้วจริงๆหยอดได้ไหมคะปรากฏว่าอันหนึ่งคืนโอ้แสบอ้าว1คืน1วันเอ้าแสบมากขึ้นนะคือยิ่งทิ้งไว้นานยิ่ง ยิ่งแสบก็เลยแนะนำว่าท่านใดที่จะหยอดตาขอให้เป็นน้ำปัสสาวะใหม่ๆแต่เก็บไว้ได้นะคะน้ำปัสสาวะนี่เก็บไว้ได้และเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ดีท็อกซ์เก็บไว้ดื่มด้วยนะดื่มยังไงก็คือว่าถ้าวันนี้จะมาลานนาแล้วรู้สึกว่าตัวอุ่นลุมๆเอ๊ะมันจะเป็นไข้หรือเปล่านะน้ำปัสสาวะที่ออกมาใหม่ๆนี่ทานเข้าไปแล้วเอาไม่อยู่ค่ะอ่อนเพลียหรืออะไรเอาน้ำปัสสาวะค้างคืนเนี่ยค่ะค้าง2คืน3คืน3 4วันก็ได้ครูแต่กลิ่นมันจะแรงนะปัสสาวะกลิ่นมันจะแรงค่ะแต่ว่าทานไปประมาณเซน1/4แก้วนี่ทั้งวันวิ่งนั่นวิ่งนี่
ทำกับข้าวช่วยเขาทำเลยลืมไปเลยแล้วตัวไม่ร้อนเลยและไม่ถามท่านโทษทีตอนดื่มเนี่ยมันมีความรู้สึกผิดปกติยังไงกับน้ำปัสสาวะธรรมดาที่เราไม่ได้ข้ามอ๋อจะรู้สึกบาดคอนิดนึงค่ะซ่าไหมคะอืมซ่าอยู่โอเคที่ถามเพราะว่าน้ำได้ใช้แล้วพอดื่มเข้าไปรู้สึกมันซ่าเหมือนเราดื่มน้ำคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่โคลามันยังอร่อยใช่ไหมคะอันนี้แบบซ่าขึ้นเลยค่ะเออเนาะเรามีความรู้สึกว่ามันมีคุณกับเราอ่ะเออมันมีคุณกับเราอ่ะแล้วเราก็ใช้อันนี้ตาเนาะเรื่องนั้นเนาะจมูกนี่ก็เดิมเนี่ยถ้าเราต้องการล้างจมูกแล้วใช้น้ำเกลือนะคะแต่ใช้น้ำเกลือแต่ทีนี้มาพูดถึงน้ำปัสสาวะเนี่ยอาจารย์บอกว่าล้างจมูกได้เออเราก็ลองโอ้ดีกว่านะคะดีกว่าทำยังไงล้างจมูกก็ใช้ไซลิงเนี่ยค่ะฉีดเข้าไปค่ะโอ้ใหม่ๆนี่ค่ะไม่ผสมค่ะไม่ผสมน้ำปัสสาวะเลยล่ะค่ะค่ะแล้วเอาฉีดเข้าไปแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอาใส่เข้าไปในรูจมูกซ้ายก่อนนะคะเอียงซ้ายเอียงขวาคือจินตนาการว่ามันมีโพรเข้าไปในโพรงใครเข้าไปในโพรงอมยังไม่ลงคอยังไม่ลงคออ้าปากเราใส่ไปในจมูกซ้ายเนี่ยนะคะแล้วก็จินตนาการว่ามันมีโพรงอากาศไซนัสนี่เนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะก็ล้างแล้วก็ก้มให้น้ำปัสสาวะมันไหลลง ทำทั้งสองข้างปรากฏว่าไปในค่ายอีกละแล้วก็มีผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูกนะเขาบอกว่าผมไปพามาเสร็จแล้วคุณหมอก็ให้น้ำเกลือมาล้างแล้วปรากฏว่าผมล้างไปแล้วรู้สึกจมูกแห้งอ่ะเราก็แนะนำว่าลองใช้น้ำปัสสาวะสิพ่อเราเคยลองมาแล้วอย่างนี้นะเขาก็เอาไปใช้เขาก็ว่ามันไม่รู้สึกว่าจมูกภายในจมูกมันแห้งเหมือนใช้น้ำเกลืออย่างนี้นะคะเอาเสร็จแล้วใบหน้าค่ะใบหน้านี่ทาเลยเจ้าทาเลยเจ้ามีหน้ายังดูสาวสาวผิวดีดีเหมือนเด็กอ่อนเลยถึงที่คำถามผู้ฟังถามว่าแล้วมันไหลลงคอเป็นไงดื่มได้ค่ะขนาดเพียวๆไม่ต้องมีน้ำมูกเราก็ยังดื่มได้เลยไหลลงคอก็กลืนไปเลยค่ะกลืนไปเลยค่ะไม่ต้องไปรังเกียจเขาเสร็จแล้วก็ทาเอาทาใบหน้าแล้วก็นวดนะนวดหน้าด้วยนะนวดต้องลงมันถึงหน่อยนวดคือทาเหมือนเราเหมือนเรานวดหน้าอย่างเงี้ยนะเงี้ยๆนะใช้น้ำปัสสาวะนั่นแหละนวดไปสูตรสาว 2,000 ปีคือเราอยากนวดตรงไหนก็นวดไปนะคะนี่ใบหน้านะคะเสร็จแล้วก็ปากเนาะปากนี่เราอมนะคะใครที่ปวดฟันเนี่ยอมน้ำปัสสาวะดีนะคะดีจริงๆดีจริงๆปวดฟันหรือฟันนี่รู้สึกว่ามันคลอนนิดๆอะไรอย่างนี้นะหรือปวดเหงือกก็ได้ปวดเหงือกก็ได้หรือลิ้นโดนกัดโดนอะไรอย่างฟันกัดขบเอาอย่างนะลิ้นมันก็โอ้เจ็บอมปัสสาวะเลยค่ะค่ะเราอมแล้วเนี่ยค่ะในผู้ขอเอาแซงนิดนึงนะคะในเรื่องกรณีของฟันนะคะอาหมอรัตน์ค่ะที่เป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญเก้าค่ะเป็นทันตแพทย์ท่านเป็นทันตแพทย์ท่านก็บอกว่าการที่เราอมน้ำปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ฟันแน่นขึ้นหมายถึงว่าเหงือกที่เราเคยล้นนะคะมันจะช่วยให้กระชับขึ้นค่ะแล้วมันก็จะแน่นขึ้นแล้วหลีก็เคยทดลองพอเราปวดฟันอย่างเงี้ยค่ะอมสักระยะนึงอะค่ะอาการปวดนั้นจะเบาลงแล้วก็ความบวมหรืออย่างเงี้ยค่ะมันจะยุบลงค่ะก็คือจะใช้เหมือนกับอาราตีทุกอย่างอะค่ะทั้งใช้ตั้งแต่ใบหน้าใช้ผมใช้ทุกอย่างเลยคือไม่มีทิ้งเลยค่ะมีนะค่ะสิบนาทีเหมือนอ๋อค่ะเพราะว่าตอนที่น้ำปัสสาวะเนี่ยค่ะตัวเองนี่ก็เป็นใบทองค่ะใบทองคือหมดประจำเดือนตั้งแต่ตอนอายุ40กว่าๆเองค่ะแล้วปรากฏว่ามันจะมีอาการร้อนวูบร้อนวาบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอยู่ที่เย็นก็ร้อนอยู่ที่หนาวก็
ก็ร้อนอยู่ที่เย็นก็อะไรเงี้ยค่ะมันสลับไปสลับมาพออยู่ที่เย็นก็หนาวอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอเรามาปรับสมดุล นะคะแล้วดื่มน้ำปัสสาวะค่ะโดยปกติเป็นคนที่ทาครีมตลอดตอนที่อยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยพอฮอร์โมนเราหมดใช่ไหมคะเราก็เข้าใจว่าวัยทองซึ่งอาจารย์บอกวัยทองมันไม่มีอยู่จริงที่มันมีอยู่จริงก็คือความไม่สมดุลในร่างกายเราเนื่องจากว่าฮอร์โมนที่มันหมดไปอะค่ะแล้วเราอะขาดสมดุลทีนี้พอได้ดื่มน้ำปัสสาวะค่ะผิวเนี่ยจากที่เคยพอมีวัยทองใช่ไหมคะมันทาครีมไม่ติดเลยคือมันลอยอยู่ข้างบนเลยมันแห้งมากเลยอะค่ะแต่ปรากฏว่าพอเราใช้น้ำปัสสาวะค่ะผิวดีกว่าตอนที่เราทาครีมอีกอันนี้คือรูปธรรมเล็กๆภายนอกนะคะมันแล้วมันจะทำให้เราเหมือนกับว่าฟื้นฟูเซลล์เพราะว่าคือเชื้อโรคอะค่ะที่ออกมาจากตัวเราอาจารย์หมอบอกพอมันกลับเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้จักตัวเราดีเพราะเขาเป็นเชื้อโรคที่มาจากตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปเหมือนกับว่าหาเหมือนกับว่าสิ่งที่แปลกปลอมในร่างกายเราอะค่ะเม็ดเลือดขาวคือต้องไปตามฆ่าเชื้อโรคที่เข้ามาในตัวก็คือปัสสาวะเราอะค่ะปรากฏพอกินเชื้อโรคก็จะไปกินมะเร็งเราด้วยค่ะคือจะไปกินสิ่งที่แปลกปลอมทั้งหมดในร่างกายเราจึงถึงบอกว่าน้ำปัสสาวะก็คือการที่เราเอาเชื้อโรคในตัวเราเนี่ยเพื่อให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยไปตามเชื้อโรคซึ่งเชื้อโรคเนี้ยจะชัยชอนไปทั่วร่างกายเราเพราะว่าเขารู้จักตัวเราดีเพราะเขาเป็นตัวเราเองเนี่ยค่ะแล้วนั่นแหละค่ะเขาจะไปกินสิ่งแปลกปลอมซึ่งก็รวมทั้งมะเร็งและเนื้องอกหรือสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมและเป็นสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเราจึงคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆของน้ำปัสสาวะค่ะมีคนสนใจข้อมูลครูลาตีที่ได้แบบว่าแน่นมากครูเล่าต่อเลยค่ะครูเพิ่มเติมน้องหลีประเด็นฟันเนี่ยนะคะก็คือว่ามันแน่นจริงๆนะคะมันแน่นจริงๆนี่เพิ่งเป็นฟันรู้สึกคลอนคอเนี่ยนะแล้วก็อมไม่เสียเวลานะคะเวลาเราจัดการกับเรื่องนี้นะคะเอาเราเข้าไปที่ห้องน้ำอมก่อนเลยอาบน้ำอะไรเรียบร้อยจบแล้วก็คืออมแล้ว ไม่ใช่ว่าต้องตั้งท่าไปอะไรไม่ต้องเราเสร็จสับเรียบอมไม่ต้องมีเวลาพิเศษ อมเลยค่ะอมเลยค่ะคุณนาถามว่าถ้าเหงือกอักเสบเพราะสูบบุหรี่ทำไมอมเลยค่ะเพราะถ้าท่านอมน้ำปัสสาวะท่านจะไม่ได้สูบบุหรี่ใช่ใช่ใช่อมก็ไม่ได้สูบมาเลยคืออมฉี่ไม่ต้องเสียตังค์ถูกไหมคะแต่สูบบุหรี่ต้องหาตังค์ไปซื้อสูบบุหรี่ค่ะเป็นนาเดี๋ยวขอตาอีกทีนะคะตาเนี่ยมีผู้เข้าค่ายของเราเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นต้อลมนะต้อเนี่ยเกิดจากอะไรคือเขาก็บอกว่าเขาขายประกันเขาขับรถไปนะคือเขาพยายามหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วผมก็ชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไส้อั่วเมื่อไหร่ผมก็ไปจอดซื้อทานเนี่ยนะคือฟังเขาเล่านี่ก็คือเขากินอาหารรีดร้อนเสร็จแล้วเขาก็เป็นต้อลมแล้วเขาไปหาหมอเนี่ยนะคะ5 โรงพยาบาล6หมอนะให้ยาหยอดให้ยาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะ เป็นเวลาหลายปีไม่หายเขามาถามเราก็บอกว่าหยอดน้ำปัสสาวะนะเอายังไงก็เล่าให้ฟังทีนี้ก็เขาไปหยอดน้ำปัสสาวะใหม่ๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันรู้สึกช้าไปตัวเองเร่งผลนะคะป้ายานางคล้ายๆกับว่าเร่งผลหน่อยผมอย่างนี้ได้ไหมผมขอค้างหนึ่งคืนได้ไหมก็บอกแล้วว่าค้างคืนนี่มันแสบงั้นผมขอครึ่งคืนเสร็จแล้วคุณเธอก็ไปเอาครึ่งคืนจริงๆ เอาครึ่งคืนมาเสร็จแล้วก็เอามาไม่ใช่หยอดค่ะใส่ในถ้วยแล้วก็แช่ตาไว้นับ1ถึง100แช่ตาไว้นับ1ถึง100นะเขาบอกว่าผ่านไป2เดือนต้อลมหายสนิทเลยนะคะ
คล้ายๆกับเหมือนเร่งผลน่ะเนาะจริงๆแล้วแน่ๆแนะนำเขาเกี่ยวกับเรื่องข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยเปล่าคะใช่แนะนำว่าอาหารที่คุณกินเนี่ยมันเป็นอาหารที่ร้อนแล้วอาหารที่ร้อนเนี่ยพอเข้าไป ในร่างกายแล้วเนี่ยมันไม่ถูกกับร่างกายของคุณคือคุณมีภาวะร้อนอยู่แล้วแล้วมันก็จะพยายามกล้ามเนื้อเกร็งตัวบีบออกกล้ามเนื้อเกร็งตัวบีบออกแล้วจะเกิดภาวะที่มันร้อนยิ่งขึ้นแล้วไอ้ร้อนที่ยิ่งขึ้นนี่มันจะไปทำร้ายตรงไหนของคุณมันอยู่ที่กรรมคุณอ่อนแอตรงไหนมันก็จะไปออกตรงนั้นตรงไหนเนี่ยคุณเมื่อยคุณอ่อนแอทางข้างหลังมันจะปวดหลังมันปวดหลังถ้าคุณอ่อนแอทางเยื่อตามันก็จะออกมาเป็นเหมือนต้อในตาอะไรค่ะคือแล้วแต่อันนี้วิบากของใครก็ของใครวิบากของแต่ละคนเนาะคะอย่างนี้เสร็จแล้วก็เขาไปทำก็หายนะคะเอาท่านี้ก่อนไหมน้องมันเล่าต่อคือคงรู้ว่าเล่าวันนี้ก็คงไม่หมดอะไรเงี้ยพี่น้องฟังมาเป็นไงคะเยอะมากเลยนะในการที่คนใช้ประโยชน์จากน้ำปัสสาวะแล้วเกิดผลดีโอ้น้องมันเดี๋ยวจะลืมหน่อยให้คุยอีกหน่อยประเด็นวัคซีนค่ะประเด็นวัคซีนคือถ้าท่านได้ยินข่าวว่าไวรัสไวรัสอะไรจะมาเนี่ยนะเขาก็จะเอาวัคซีนมาฉีดป้องกันนะเอ๊ะมันตรงโรคไหมมันตรงหรือเปล่าแต่ว่าโรคครูแต่ไม่ได้โรคเดียวโรคเดียวแต่ว่าถ้าเรารับเชื้อไวรัสมือมาแต่เรายังไม่ออกอาการทีนี้เราปัสสาวะออกมาทีนี้ตรงโรคเลยค่ะเพราะว่าเรามีเชื้อตรงนั้นพอรับเข้าไปเนี่ยนะคะมันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเนี่ยจับเลยแล้วมีกี่โรคจัดการหมดทั้งตรงด้วยแล้วก็ครบถ้วนด้วยโอ้โหคือหมายที่คุณอติพูดหมายถึงว่าณปัจจุบันถ้าคุณเป็นโรคอะไรที่เป็นเชื้อโรคเข้าป่าในปัจจุบันชันด่วนคุณดื่มณตอนนั้นเลย มันก็จะตรงกับเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายขนาดนั้นอ่ะมันจะเขาเรียกว่าตรงจุดพอดีเลยค่ะวัคซีนตรงโรคอันนี้หนูมีเรื่องเล่าเนื่องจากหนูอยู่กลุ่มไลน์ผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะบ่นมาเลยปีนี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แต่ขอโทษทีปีนี้สายพันธุ์ B ระบาดลูกก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละค่ะที่มันตรงโรคแต่มันตรงโรคเดียวพอเข้าใจไหมคะวัคซีนที่โดนฉีดเนี่ยคุณจะได้ฉีดสายพันธุ์เดียวสายพันธุ์นี้เท่านั้นสายพันธุ์ A B ไม่ได้ฉีดนะไม่งั้นจะเป็นอีกเข็มนึงถ้า C มันก็จะต้องเป็นอีกเข็มนึงพี่มันคะค่ะอย่างงั้นมันก็โชคร้ายสิคะเพราะว่าเรากะจะรักษาแค่โรคเดียวมันได้ทุกโรคอะค่ะได้ทุกโรคเลยหายหมดทุกโรคแต่วัคซีนที่เราฉีดเนี่ยเราจะพุ่งเป้ามาอันเดียวแต่มันปรากฏว่ามันไม่ระบาดปีนั้นมันโรคนั้นเชื้อนั้นมันไม่ระบาดอย่างเงี้ยค่ะที่ยกตัวอย่างให้พี่น้องเพื่อที่จะได้บอกว่าการที่เราได้รับวัคซีนธรรมชาติแบบครบทุกโรคณปัจจุบันนั้นน่ะมันเป็นความโชคดีมากกว่าใช่ไหมคะครูจะบอกอย่างนั้นใช่เราจึงหายทุกโรคนะจึงรักษาได้ทุกโรคจึงรักษาได้ทุกโรคของคุณละตีจบแล้วยังเอ่ยรีบไปไม่จบค่ะไม่จบไม่จบมีอีกมีอีกขอสลับบ้างนะเป็นอะไรจะเล่าเรื่องตื่นเต้นให้ฟังคือดูหน้าตาเหมือนคนไม่ค่อยไม่มีโรคแล้วนะก็อย่างที่คุณวันบอกจริงๆแล้วป้านางก็โดนผ่าตัดไทรอยไปเนาะผ่าตัดมดลูกไปอันนี้มันกำลังวิวาของการที่ป้านางเปิดร้านอาหารป้าโดนผ่าตัดตั้งแต่ปีไหนคะจริงๆผ่าตัดไทรอยตั้งแต่อายุตอน22 23ก็เกือบ50ปีประมาณ50ปีนะแล้วก็มดลูกนี่ตอนอายุ40กว่าเกือบจะ50คลอดลูกคนที่2แล้วมดลูกมันโตเป็นเนื้องอกแล้วทีนี้หมอบอกว่าถ้าไม่อยากจะมีลูกก็ตัดออกดีกว่าเพราะว่าคือเวลาตัดเนี่ยหมอก็บอกว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องมะเร็งตอนนั้นมะเร็งมันกำลังระบาดมากบอกตัดออกทั้งหมดเลยไอ้เราก็ไม่รู้ดีตัดตอนนี้มันรู้จักเลยว่ามดลูกถึงแม้มันเหลือมันก็ยังช่วยทำงานด้านอื่นได้ด้านระบายพิษทีนี้ก็อย่างที่ป้านางบอกว่าทำช่วงมาเยอะเนาะเปิดร้านอาหารขายหอยจำได้ไหมอะไรแต่ไม่อะไรอันนี้มาถึงวิบากอันหนึ่งแล้ววิบากของพญานางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่พญานางมาทำบำเพ็ญบุญก็คือมาเป็นจิตอาสานี่แล้วอ่ะมันถึงจะเห็นเป็นรูปธรรมเลย
ตัวนี้เป็นคือตอนที่อยู่ร้านอาหารเนี่ยป้านางเนี่ยไม่ก็ชอบกินหรอกไอ้พวกกุ้งมังกรพวกหมูเห็ดเป็ดไก่เป็ดปักกิ่งเห็นเนินเบื่อแล้วเพราะว่าซื้อแต่ละวันมันก็เป็นหลายร้อยตัวเนาะสิ่งที่ป้านางชอบปกติก็คือน้ำพริกอะแต่น้ำพริกสมัยไหนก่อนมันยังใส่กะปิมันก็ยังใส่เป็นผลิตภัณฑ์ของกุ้งแล้วก็กินกับผักนั่นยังโชคดีนะป้านางว่าป้านางมีพื้นฐานเหมือนคุณแม่ชอบกินน้ำพริกกะปิแล้วเบื่ออาหารพวกกุ้งแต่มันมีอาหารทะเลอยู่อย่างหนึ่งที่ป้านางชอบก็คือปูไม่ว่าปูทะเลหรือปูม้าเนี่ยชอบหมดเลยทีนี้ปูทะเลเนี่ยส่วนมากเวลาเขาขายที่ตลาดไปซื้อปูม้านี่ขายที่ตลาดเนี่ยเราแค่เลือกให้มันสดๆก็เอามาต้มได้ใช่ไหมแล้วก็ตั้งน้ำเข้าต้มใช่ไหมแต่ปูทะเลอ่ะที่มันตัวคล้ำๆดำๆก้ามใหญ่ๆหน่อยโอ้ของโปรดมากโปรดตรงไหนนะตรงก้ามมันน่ะเนื้อเยอะมากพ่อนางเป็นแม่บ้านพอวันหยุดปั๊บก็ตั้งน้ำเข้าพอเดือดปั๊บนะไอ้ปูทะเลนี่เขาไม่ให้กินตอนมันเสียชีวิตแล้วไม่งั้นมันจะเหม็นนะต้องเอาจากทั้งที่มีชีวิตเขาจะมัดตรงขามันนะฮะแล้วก็วิธีฆ่าเขาที่จะก่อนจะลงหม้อก็คือหงายตัวปูขึ้นมานะไม่ต้องจำก็ได้นะแล้วก็เอามีดใส่ไปแล้วก็ตีปุ๊บให้เขาเหมือนกับว่าให้เขาเสียชีวิตเลยอย่างเงี้ยให้ดิ้นนิ่งกระเดวเสร็จแล้วจับใส่ลงไปในน้ำเลยบางทีไม่อยากจะนั่นก็จับใส่ลงไปเลยทั้งที่ดิ้นจี๊ดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กินอย่างไรเลยอร่อยเพราะมันหวานยิ่งปูยังสดอยู่เนี่ยโอ้โหยิ่งดียิ่งหวานนะโอเคนั่นคือตอนอายุประมาณสักตอนมีครอบครัวแล้วอ่ะ30-40ปีเนาะตอนอายุประมาณนั้นแล้วพอมารู้จักหมอเขียวตอนที่อาจารย์หมอส่งป้ายานางไปอยู่ที่อุบลราชธานีเพื่อจะทำอาหารให้ทางญาติธรรมที่โน่นในเศรษฐกิจพอเพียงทานเนี่ยนะป้านางก็ต้มถั่วทองเนี่ยมันยังจำอยู่ในติดตาได้ป้านางก็ฝนตกแล้วถนนเขาพื้นเขาเนี่ยเป็นเหมือนโคลนหน่อยๆป้านางก็ระหว่างเสร็จแล้วเนี่ยป้านางก็ยกขึ้นมาแล้วก็มันไม่หนักมากเท่าไหร่หรอกพอมาถึงปั๊บเหยียบไอ้นั่นนะมันเหยียบโคลนอ่ะมันก็ลื่นพอลื่นปั๊บน้ำมันก็เทนะเทมาใส่เอ๊ะพนังจำไม่ได้ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาอู๋ขอรูปภาพของเท้าหน่อยได้ไหมคะโอเคเท้านี่ค่ะเท้าซ้ายเห็นแล้วเท้าซ้ายเห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่นคือช่วงวันแรกนะคะที่มันโดนน้ำร้อนลวกลวกตรงเดะเลยดงเดะเลยเห็นที่ขาวๆนั่นคือเนื้อยุ่ยๆที่ออกมารูปต่อไปที่ใกล้เคียงกันก็เหมือนกันทีนี้พอโดนปั๊บเนี่ยนี่ฮะบทบาทของฉี่เข้ามาเกี่ยวข้องป้านางก็รับฉี่เลยนะคะคือจะไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยใช้วิธีของแพทย์วิถีธรรมล้วนๆเอาฉี่ราดราดไม่พอแล้วมันก็ยังแสบร้อนโอ้โหเพิ่งล่วงมาใหม่ๆเนาะก็สะสมฉี่ใครก็ได้เอามาเทรวมกันแล้วก็เอาเท้าราดนะฮะไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นคือบอกตรงๆว่าช่วงนั้นน่ะเนี่ยนะฮะเอาเท้านี่หมายความว่านอนกลางคืนป้ายังขยับอยู่บนที่นอนนอนแล้วเอาเท้าวางไว้บนกะละมังให้มันอยู่กับฉี่ตลอดเวลาเพราะว่าทันทีที่ยกออกมาจากฉี่นะมันทรมานแล้วลองคิดดูด้วยว่าปูจะทรมานขนาดไหนพอเราคือตอนส่วนมากอ่ะป้านางต้องทรมานก่อนถึงจะสำนึกว่าเอ๊ะเราก็มานึกถึงว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเราไปทำวิบากอะไรมานึกถึงไอ้ตัวนี้แหละ นึกถึงปั๊บต้องขอโทษเขานะแต่ว่าขอโทษเนี่ยก็ไม่ได้หายทันทีนะแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็รู้วิธีว่าเราจะต้องทำยังไงอันนี้ใส่แล้วบางทีก็เอาสมุนไพรที่ริดเย็นน่ะมันต้องใช้เย็นหมดเลยเพราะนี่มันร้อนจัดนะแล้วก็ตำเสร็จแล้วก็วางตอนนั้นยังไม่เก่งเรื่องการวางใจยังไม่เก่งเรื่องการวางใจยังเป็นเหมือนกับไม่ใช่เร่งผลแต่เป็นเหมือนกับว่าโอเคทำแล้วก็ดีอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือโอกาสของฉี่ที่ได้ใช้แล้วป้านั้นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณพอสำนึกเนี่ยใช้เวลาอีกต่อจากนั้นอีกประมาณ7วันก็ไม่เร็วนะไม่เหมือนกับเริ่มที่ออกมาที่นั่นปั๊บ
แป๊บ 2-3 วันก็ดีขึ้นอันนี้ต้อง7วันเพราะมันกว่าแผลมันจะสมานได้นะฮะกว่าจะเราจะเอาสมุนไพรที่ถูกกันมาทำได้กว่าไอ้น้ำปัสสาวะจะเข้ามาเคลือบได้มันก็ต้องใช้ชดใช้กันแต่ว่าป้านางพอป้านางรู้แล้วว่าเออนี่แหละมันคือวิบากพอดีที่เมาบนเขาจะจัดค่ายพอดีนะป้านางก็พันขาด้วยผ้าก๊อซอ่ะนะก็ใช้วิธีกระเถิบไปแล้วก็ให้เขาซื้อไอ้เขาจะจัดค่ายพอดีแล้วพื้นมันก็เอออะไรสกปรกแล้วก็ไปสั่งพื้นใหม่มาแล้วก็ปูทีนี้ปูก็ไม่ค่อยมีคนอ่ะจิตรสาก็มีแต่ผู้หญิงป้านางก็ให้เขาช่วยลากคือตัวเองก็ลากนั่งกระถดอย่างนี้จำง่ายนะแล้วก็ลากไปเรื่อยๆแล้วก็กระเถิบไปเรื่อยแล้วก็เอาคือปูพื้นของทั้งหมดนะระหว่างที่ปูเนี่ยแล้วก้าวแรกที่ลุกขึ้นหลังจากที่เรานั่งไว้ประมาณ2 อาทิตย์เนี่ยเวลาลุกขึ้นนะมันเหมือนตะปูทิ่มตรงปลายเท้าอ่ะโอ้โหทรมานมากนะตอนนั้นน่ะเออชดใช้แล้วก็จะได้แต่ละก้าวนะฮะแต่ว่ารู้แล้วว่าการทำกุศลเนี่ยมันจะหายเร็วป้านางจากที่กระเถิบเท่านั้นก็ลุกขึ้นเอาแล้วเจ็บก็เจ็บวะพอเดินเจ็บแต่แล้วก็เหมือนกับผู้หญิงคลอดลูกอ่ะถ้าผ่าตัดเนี่ยคุณนอนอยู่กับที่คุณไม่พยายามลุกขึ้นมาฝืนกับความเจ็บนะมันก็จะหายช้าแผลมันจะหายเร็วมากแล้วนายค่ายนั่นน่ะป้านางสามารถเดินปกติได้โดยคนไม่รู้เลยว่าป้านางเพิ่งจะมีอุบัติเหตุมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเราก็สามารถทำด้วยใจที่เราเป็นกุศลมันก็จะทุกอย่างจะอยู่ที่ใจหมดใจกับการรู้สำนึกแล้วรู้ว่าเราทำพลาดมานะแล้วก็จะไม่ทำอย่างนั้นอีกคือปูนะเราไม่กินอยู่แล้วพอหลังจากที่รู้จักหมอเขียวแล้วก็เลิกแล้วแต่มันก็คือเราเคยทำมาก่อนเราก็ต้องรับหนีไปอยู่กั้วโลกเหนือก็ต้องรับหนีไปอยู่ดาวอังคารก็ต้องรับนะคะนี่เล่าให้ฟังว่าน้ำปัสสาวะมีบทบาทยังไงค่ะเดี๋ยวค่ะฟังเรื่องป้ายนางแล้วนะคะหนูได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมการใช้น้ำปัสสาวะในกลุ่มจิตอาสาถึงได้ผลดีมันมีประเด็นสำคัญอยู่ตรงจุดหนึ่งคือว่าเนื่องจากว่าจิตอาสาเนี่ยได้ลดละเลิกแล้วได้ลดกิเลสมาระดับหนึ่งแล้วก็มีศีลในที่นี้ก็คือว่าได้ในการที่คนที่เพียรลดละสิ่งที่เกินจำเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีอานิสงส์คือเกิดกุศลขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีพลังนี้ค่ะพลังนี้มองไม่เห็นนะคะแต่มันเป็นพลังแห่งการสร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นที่พวกเราพูดง่ายๆก็คือพลังกุศลนั่นแหละค่ะได้ไปเสริมทำให้ฤทธิ์ของการใช้น้ำปัสสาวะในแต่ละท่านเนี่ยเกิดผลได้ยิ่งยวดที่อาจารย์บอกว่า 10,000% ข่าวเมื่อวานเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเลยรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเรากำลังเล่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเวอร์เกินความจริงนะคะแต่ว่าการที่ท่านจะได้ทดลองใช้ในแต่ละอย่างแต่ละระดับแต่ละวิธีที่ตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่ภายนอกภายในเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดกุศลกับท่านเองบางท่านอาจจะฟังดูแล้วโอ้โหอินมากเลยนะโอ้โหทำไมพวกเธออู้ฉันจะกลับบ้านไปทำตามแต่หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันก็นั้นงั้นและน่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นระดับความเข้าใจหรือว่าการเข้าถึงของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดผลแต่ละท่านก็จะไม่เท่ากันด้วยหนูเห็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างในกรณีของป้ายะนางอะค่ะที่ว่า7วันแล้วก็พันเท้าใช่ไหมคะก็ย้อนกลับมาที่ตอนที่หลีเกริ่นตอนต้นนะคะที่ว่าใช้วิธีการรักษาพี่สาวอะค่ะที่เป็นมะเร็งระยะที่3ซึ่งแผลปะทุแบบว่าเป็นหลุมใหญ่ๆเลยแล้วก็ช้ำเลือดช้ำหนองจนแบบว่าเจ็บปวดทรมานนะคะแล้วทีนี้เลือดมันก็จะออกตลอดเวลาเราก็ใช้น้ำปัสสาวะเนี่ยค่ะโดยการที่ว่าแต่จะเพิ่มประสิทธิผลนะคะก็คือการที่ว่าเอาผ้าก๊อซอะค่ะใส่สมุนไพรลิตรเย็นนะคะใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปแช่กับฉี่แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผงของสมุนไพรตกลงไปในแผลซึ่งจะมีความเจ็บปวดใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะใช้ค่ะสมุนไพรลิตรเย็นเนี่ยค่ะพ่อแปะคะไม่ค่ะใช้แค่ใช้อันเนี้ยค่ะ
แล้วก็ใส่ฉี่ลงไปในป๊อกฉีดๆนะคะกดเข้าไปอะค่ะโปะไว้ทั้งวันนะคะแต่เราจะเปลี่ยนนะคะกลับไปกลับมาแล้วก็ไปแช่อะไรเงี้ยค่ะผลปรากฏว่าภายในระยะเวลาแค่ช่วงวันแรกยังดูไม่ออกค่ะพอวันที่2เนี่ยแผลที่เคยเป็นม่วงออกดำแล้วอะค่ะเพราะว่ามันมีทั้งหนองทั้งเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มจะเป็นชมพูเข้มจนผ่านไปสักประมาณวันที่4ค่ะเนื้อฟูขึ้นมาคือมันเนื้อฟูมาได้ยังไงคือตัวเองก็ตกใจนะคะว่ามันงอกขึ้นมาได้ยังไงเนื้อที่มันเคยบุ๋มเป็นแผลค่ะก็เป็นสีชมพูเข้มๆฟูขึ้นมาค่ะจนสุดท้ายอะค่ะประมาณสักวันที่6อะค่ะเนื้อเต็มได้จากน้ำปัสสาวะโดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรไปใส่ข้างในเลยค่ะคือเขาจะทั้งเป็นหยุดแผลแล้วก็สมานแผลค่ะพี่สาวก็รู้สึกสบายขึ้นเพราะว่ามันจะมีทั้งแมลงอะไรเงี้ยมาตอมใช่ไหมคะอันนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ดีขึ้นส่วนในของผู้ป่วยอีกท่านนะคะที่ไปดูแลค่ะท่านก็ที่ว่ากินยาเอ้กินเหล้าแล้วก็เป็นเกาอะค่ะแล้วด้วยความว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงกรานต์นะคะแล้วเป็นเกาแรงรุนแรงอะทั้งมือหงิกแบบบวมเป่งเลยนะคะแล้วก็เท้าเนี่ยก็คือออกม่วงออกแดงเดินไม่ได้เพราะมันยึดนะคะตัวเองก็เลยแนะนำแต่จริงๆในวิธีการรักษาทุกโรคนะคะเรื่องของวัตถุเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของการรักษาแต่อินฟินิตี้เลยนะคะคือมากกว่า 95% ถึง 100% เลยค่ะก็คือการดูแลรักษาใจการดูแลรักษาใจก็คือการลดกิเลสค่ะเช่นการชิงชังรังเกียจในสิ่งที่เราคิดว่าน้ำปัสสาวะมันเป็นสิ่งสกปรกใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเราลองทดลองยาแล้วการที่เราจะต้องมานั่งเสียเงินซื้อยาค่ะมันเสียทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งต่อตนเองแล้วก็ครอบครัวเราอะค่ะกับการที่พิสูจน์อย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเรารังเกียจปัสสาวะเริ่มต้นง่ายๆลองเอาน้ำปัสสาวะเจือจางแล้วไปรดน้ำต้นไม้ดูนะคะเขาจะไม่ได้เกิดผลเฉพาะแค่ตัวเรานะคะจะเห็นเลยว่าต้นไม้เด้งดึงขึ้นมาเลยค่ะคำว่าถ้าเราอยากจะลองง่ายๆเลยนะคะพิสูจน์โดยที่ค่ะต้นไม้จากที่แบบว่าเขียวเหี่ยวๆนะคะต้นไม้จะเด้งนั่นนะคะคือพลังชีวิตขนาดพืชที่เป็นพีชะนะคะยังสามารถที่จะรับรู้ได้แล้วตัวเราอะค่ะอย่าไปยืนฉี่รดต้นไม้เลยนะคะมันต้องมาผสมค่ะต้องทิ้งไว้ให้เย็นค่ะค่ะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยถึงมันจะพอพูดถึงคุณป้าคนนี้ค่ะพอให้ท่านดื่มท่านก็ลดความชิงชังเพราะว่าความทุกข์กับความทรมานกับการจะเดินไม่ได้แล้วนอนติดเตียงอ่ะมันดูน่ากลัวกว่าแล้วมันก็จะเป็นภาระให้กับลูกหลานใช่ไหมคะท่านก็เลยยอมที่จะกินฉี่เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็แช่ด้วยแช่โดยการอยู่ในถังในห้องน้ำอะค่ะเมื่อปวดท่านก็ไปแช่ปวดท่านก็ไปแช่วันหนึ่งท่านแช่หลายรอบค่ะภายในระยะเวลาแค่ 2-3 วันค่ะเท้าท่านจากสีน้ำตาลเกือบจะม่วงน้ำตาลแล้วอะค่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นจนท่านเดินกลับเป็นเนื้อสีปกติแล้วท่านก็เดินได้ดีค่ะแต่ทีนี้อย่างที่พี่มันพูดนะคะจะต้องบวกกับกุศลหรือการลดกิเลสถามว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สร้างสิ่งที่มองเห็นค่ะเราอาจจะมองว่ามันเป็นความเชื่อที่ดูจะงมงายหรือเปล่าแต่ในสิ่งที่เราไปเชื่อคุณหมออะค่ะคุณหมอบอกคุณเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันทำไมยิ่งกินยังเชื่อโดยที่ทำไมเป็นแค่ตอนแรกเป็นแค่เบาหวานหลังๆให้ไขมันมาด้วยแล้วก็ให้ความดันสูงเราสังเกตจากการวิจัยจากผู้เข้าค่ายมากกว่า 2-3 แสนคนในมูลนิธิแพทย์ผีทำอะค่ะเพราะตัวเองเป็นอยู่ฝ่ายทะเบียนใช่ไหมคะก็จะลงทะเบียนใช่ไหมคะก่อนหน้านี้จะมีใบลงทะเบียนว่าคุณเป็นโรคอะไรมาทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่เบาหวานความดันไขมัน
แต่ละท่านบอกไม่เป็นอะไรเลยคือทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์อะค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหตายละเสร็จแล้วเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าพอท่านกินยาแล้วจากการสำรวจนะคะที่ได้ฟังบ่อยๆซ้ำๆอะค่ะจนมาเป็นจิตอาสาได้เพราะเห็นผลจากการที่ลดกิเลสรักษาโรคบวกกับการที่ลดความชิงชังในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์แต่เราชังมันนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งสกปรกที่โลกเขาบอกกันแต่พอหมอบอกให้เรากินยาอะไรจะเป็นกี่ถุงเราก็กินได้30 20ปีเสียตังค์ให้เขาด้วยนะคะเจอไปนัดเขาตั้งแต่ตอนกี่โมงคะเข้าคิวตั้งแต่ตีห้าได้ตรวจบ่ายสามเจอหมอไม่ถึง3นาทีเราทำได้มาเป็น10ปีแล้วนับภาษาอะไรก็สิ่งที่เราทำไมไม่พึ่งตนเองโดยการพิสูจน์ด้วยตนเองล่ะคะกินไม่ได้ก็เลิกกินเอาไปรดน้ำต้นไม้ดูก็ได้คือศาสตร์วิถีธรรมอะค่ะจะไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนตัวเองสมมุติเรารู้สึกว่ามันเบียดเบียนตัวเองเกินไปในการที่เราจะต้องรังเกียจแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์อะมันจะต้องใช้การทดสอบวิทยาศาสตร์คือการทดลองพิสูจน์พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าให้เราต้องเชื่อแต่ให้คุณพิสูจน์หรือคุณเป็นหมอตัวเองอะค่ะขอโอกาสนิดนึงค่ะคือง่ายๆก็คือถ้ามันมีพิษจริงคุณหิ้วปัสสาวะไปตลอดเวลาถ้ามันเป็นพิษนะคุณก็ตายตั้งแต่มันออกมาเป็นน้ำปัสสาวะแล้วใช่ค่ะมันอยู่ในท้องเราก็อยู่ในท้องเราแล้วพาไปตลอดเวลาเลยเราเคยเป็นโรคจากน้ำปัสสาวะไหมคะถูกต้องเราไม่เคยเป็นโรคจากน้ำปัสสาวะเลยค่ะอันนี้ก็เลยทำให้รู้ค่ะว่าลองตั้งจิตนะคะว่าเราจะทำสิ่งที่ดีให้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองโดยการลองพิสูจน์สมมติว่าแต่ของหลีจะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าหลีอยากกินง่ายวันนั้นน่ะหรือทั้งหลายเหลววันเนี่ยหลีจะพยายามกินจืดมันก็เป็นการลดการกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์มันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคะไม่มีอะไรเสียหายไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นหลายๆชั่วโมงเพื่อรอหมอตรวจแค่3นาที ก็คือเราก็ลองกินอาหารที่ดีๆค่ะพอผ่านไปสักวัน2วันฉี่เราจะใสขึ้นมันจะกินง่ายค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พิสูจน์ถ้ากินหญ้าก็ผสมน้ำค่ะแต่ว่าเนี่ยทั้งตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันเพราะว่าตอนนี้กำลังเรียนป.โทอยู่ที่ม.แม่โจ้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะอ่านหนังสือตลอดจะใช้ปัสสาวะเนี่ยค่ะใส่ขันไว้แล้วก็กอกตาไปมาค่ะสองข้างทางสองตาเลยค่ะตาจะใสขึ้นมาแล้วก็มันจะหายเจ็บหายแสบจากการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะจะทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วพอหน้าเราเปื้อนน้ำปัสสาวะใช่ไหมคะรูปหน้าค่ะถ้าช่วงไหนนะคะมีเวลานะคะไม่ขี้เกียจนะคะอันนี้คือตัวนิสัยไม่ดีขี้เกียจถ้าทำใช้กับหน้าหรือว่าใช้กับตัวตลอดเวลานะคะเราจะดูอ่อนเยาว์กว่านี้อีกเพราะตอนแรกเนี่ยที่หลีกินได้เพราะอะไรรู้ไหมคะรักสวยรักงามเป็นคนรักสวยรักงามพอเห็นอากิมอะค่ะอากิมอายุ60กว่าทำไมอากิมผิวเหมือนเด็กเลยอะผมก็เส้นเล็กแล้วก็แทบไม่จะไม่ขาวเลยค่ะอยากสวยเหมือนอากิมไม่ได้กินเพราะว่าเห็นประโยชน์เพราะตอนนี้ตัวเองไม่ได้เป็นป่วยอะไรไงคะกินเพราะว่าอยากสวยเหมือนอากิมเพราะว่าโอ้โหอากิมอายุ60กว่าทำไมอากิมผิวดีจังเลยอยากเป็นแบบอากิมผมก็เล็กๆเนี่ยผมหนีบางลงเหมือนก็ผมเส้นเล็กขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมจะเส้นใหญ่อยากโศกเพราะเรากินอาหารไม่ดีใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เรียนแบบอากิมค่ะกินตามอากิมตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นคล้ายๆอากิมแล้วแล้วก็คงต้องอาศัยเวลาเพราะอากิมกิน20ปีหรือกินมาแค่7ปียังต้องไล่ตามอากิมต่อค่ะอากิมที่ว่าคืออาปางน้อมนะคะท่านเคยเป็นโรคภูมิแพ้เป็นคนเชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะเป็นญาติธรรมชาวอโศกนะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเจออาการป่วยนะคะแล้วก็มาพบแพทย์ที่ธรรมแล้วก็ติดตามเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็ใช้น้ำปัสสาวะนี่ค่ะนี่คนนั้นคืออากิม เดี๋ยวท่านอาจจะได้เจอหนูขอเล่าเรื่องหนูนะคะเมื่อกี้พี่ถีบอกว่าเหตุผลที่ใช้น้ำปัสสาวะแล้วมันประหยัดนี่ค่ะนั่นคือเหตุผลของหนูเลยค่ะเริ่มจริงแล้วหนูได้เรียนรู้การประโยชน์จากน้ำปัสสาวะก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอเขียวนะคะ
ด้วยความที่ว่าหนูจบคณะวิทยาศาสตร์แล้วลูกเนี่ยมีอาการเลือดกำเดาไหลมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเคยรู้มาว่าแล้วหนูนี่สนใจแนว alternative medicine คือแพทย์ทางเลือกแพทย์ที่ไม่ใช้ยาเคมีอะค่ะเสร็จแล้วทำยังไงบ้างเนี่ยหนูก็เซิร์ชไปก็จะมีพระอาจารย์ที่บอกว่าดื่มน้ำปัสสาวะแล้วก็หนูก็หาดูแล้วก็มาเจอหมอญี่ปุ่นที่ว่าเนี่ยค่ะที่เลยได้ไปอ่านหนังสือเล่มสมบูรณ์ของเขานะที่ครูบอกว่าเขาใช้รักษาทหารที่เป็นมาลาเรียแล้วก็ทหารที่เป็นโรคหนองในอะค่ะเสร็จแล้วมันก็รู้สึกประทับใจว่าโอ้มันดีจริงเหรอครั้งแรกของหนูก็คือการชิมก่อนค่ะว่าดมก่อนค่ะตอนแรกดมมันฉุนมันไม่โอเคนะแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะดื่มมันอย่างเงี้ยทำไมเขาดื่มกันได้เงี้ยก็ยังคิดว่าควรจะดื่มได้นะดมหลังจากดมก็เอานิ้วจุ่มไปแล้วก็เอามาแตะลิ้นแล้วก็หนึ่งจิบวันนั้นกินสะเดามันก็ขมอ่ะอีกวันนึงกินยาหอมที่มันมีก็มีกลิ่นยาหอมออกมาอะไรเงี้ยแล้วอีกวันนึงกินมะม่วงก็กินโอ้มันก็มีรสเปรี้ยวออกมาอย่างเงี้ยอีกวันนึงกินชามะนาวหนูนี่เป็นคนชอบชามะนาวมากแล้วมันเค็มหนูก็ว่าอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้มันเลยทำให้หนูเลิกกินชามะนาวเพราะว่าหนูสงสารไตหนูค่ะว่าถ้าหนูยังชอบกินชามะนาวอยู่เนี่ยที่มันเค็มขนาดนี้ตอนเรากินเราไม่รู้สึกว่าเค็มนะคะแต่เราเวลาชิมฉี่1คำเนี่ย1จิบเนี่ยมันเค็มสุดยอดเลยรู้สึกว่าสงสารไตตัวเองหนูก็เลยเริ่มที่จะมองหาว่ามันจะดื่มได้ยังไงมันจะยังไงก็หาหนังสืออ่านเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ไปเจอหนังสือในชมรเนี่ยค่ะบ้านหนูอยู่ไม่ไกลจากชมรแล้วหนูก็เลยเป็นลูกค้าของร้านแห้งแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดหลายศาสตร์มากหนึ่งในนั้นคือเรื่องปัสสาวะบำบัดกินฉี่ดีจริงเหรอนั่นแหละค่ะหนูนานเริ่มนั้นแหละค่ะแล้วหนูก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงแน่ๆเลยอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มที่จะอมแล้วกืนคือตอนนั้นคืออมนี่ใหญ่กว่าจีบใช่ไหมฮะตอนแรกจีบรู้ลดแต่นี่อมแล้วก็กืนแล้วมันก็ทำให้เราลดการกินเนื้อสัตว์ลงไปเพราะว่าวันไหนที่กินเนื้อสัตว์วันไหนที่กินอาหารนอกบ้านวันไหนที่กินก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรที่แบบปรุงที่ชาวบ้านที่เราไม่ได้ทำเองเนี่ยมันจะมีกลิ่นขมขื่นฉุนแล้วก็แบบไม่ได้เลยทั้งรสและกลิ่นค่ะมาด้วยการเป็นกระบวนมันทำให้กินยากแล้วหนูก็เลยมาผสมน้ำเปล่าบ้างผสมน้ำมะนาวบ้างผสมน้ำมะพร้าวบ้างจะพยายามกินให้ได้สุดท้ายก็มาลงตัวที่ว่างั้นเธอก็ลดการกินอาหารพวกนั้นลงบ้างเธอจะได้ไม่ต้องไปลำบากในการจะผสมให้มันกินง่ายมันเลยกลายเป็นได้ประโยชน์สองต่อค่ะคือหนึ่งหนูลดการกินอาหารลดจัดและการปรุงด้วยเนื้อสัตว์ลงทำให้หนูใช้ประโยชน์จากฉี่ด้วยการดื่มฉี่ได้ง่ายขึ้นมันสุดยอดเลยค่ะหนูนี่เป็นแม่บ้านสุดยอดประหยัดอะไรที่มันประหยัดแล้วก็ประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่หนูเลือกอย่างนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วหนูยิ่งมาเจออาจารย์ออกรายการคนปกติหนูไม่ค่อยได้ดูทีวีนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่สาวผ่าตัดมะเร็งแล้วหนูต้องไปเฝ้าร้านเขาที่ไนบาซ่าแล้วก็เปิดทีวีทิ้งไว้อย่างนั้นแหละค่ะลูกค้ามาเราก็เดินไปลูกค้าไม่มีเราก็มาปรากฏว่าเขานั่งสลัวหน่อยยกจอกขึ้นมาหนูเปิดรายการคนเพราะชอบดูปู่เย็นนะคะเอ๊ะอะไรเนี่ยคนนี้เขาทำอะไรพิธีกรก็สัมภาษณ์ไปยกดื่มใส่หยอดตาเอ๊ะเขาทำอะไรปรากฏว่าใช้ประโยชน์จากฉี่คราวนี้หนูตามเลยค่ะคนนี้เป็นใครอาจารย์ดูอีกรอบนึงเลยไปซื้อหนังสืออาจารย์เลยไปเห็นอ๋อหนังสืออาจารย์หมอเขียวนี่เองหลังจากนั้นอ่านหนังสืออาจารย์ทุกเล่มเลยค่ะตามมาโดยตลอดโดยเฉพาะนี่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าหนูพบอาจารย์ด้วยคนตอนอาจารย์ใช้ปัสสาวะนะคะหนูว่านั่นคือกุศลหนูเกิดนะมันไม่เจอตอนที่โฆษณามันไปเจอตอนภาพอาจารย์กำลังใช้ประโยชน์จากน้ำปัสสาวะถ้าเห็นตอนภาพอาจารย์เดินเร็วอาจารย์กินส้มตำหนูน่าจะยังไม่ปิ๊งหนูไปปิ๊งตอนอาจารย์ยกจ่อขึ้นดื่มนั่นนะคะว่าโอ๊ยเขาดื่มกันได้ขนาดนี้เลยเหรอเราแค่อึกเดียวยังไม่รอดเลยเงี้ยอาจารย์ดื่มไปครึ่งจ่อโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่านั่นคือ first impression หรือว่าการเข้ามาสู่กระบวนการใช้น้ำปัสสาวะจริงๆค่ะป้าคุณดาตีมีอะไรเสริมอีกไหมคะตะกี้ที่น้องวันบอกว่าใครที่ฟังแล้วก็งั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะ คืออย่างนี้คือด้วยความที่ว่ามันมีสารหลายตัวที่เป็นประโยชน์เราควรจะขอแนะนำว่าควรจะทดลองใช้ทดลองดื่มให้คุ้นเคยเนาะ
จะเป็นทานเนื้อสัตว์หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ตามคือสำคัญมันมียาละลายริ่มเลือดเนี่ยแล้วนึกถึงโอ้ยาละลายริ่มเลือดเหรอโอกาสที่เราจะเป็นริ่มเลือดไม่มีใช่ไหมถ้าเราใช้น้ำปัสสาวะดีแล้วค่ะอันนี้นิดหนึ่งนะคะเด็กที่เกิดหกล้มนะผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่พอหัวฟาดพื้นเนี่ยนะเราไม่แน่ใจว่าสมองมันจะมีปัญหาเลือดข้างในสมองหรือเปล่านะฮะหาฉี่ให้ดื่มเลยเกิดผู้ป่วยตอนนั้นไม่มีภาวะที่อยากจะฉี่เอาฉี่ใครก็ได้ค่ะจะทานเนื้อสัตว์ก็ไหวอ่ะค่ะเอาเติมน้ำลงไปให้เขาดื่มตอนนั้นเพราะว่ามันมีดื่มกับผสมน้ำก็ได้ได้ผสมน้ำก็ได้ผสมอะไรที่มันรสดีๆหน่อยก็ได้ให้ตัวยูโรไคเนสเนี่ยเข้าไปเพื่อละลายลิ่มเลือดก่อนจะไปหาคุณหมอเพื่อความไม่ประมาทใช่ไหมก็ไปเอ็กซเรย์ดูแต่ตัวนี้นะสามารถทำให้ไม่ต้องบางคนพอมันอุดตันจริงๆมันก็ช็อกได้อะค่ะก่อนเลยค่ะค่ะคือในกรณีที่เป็นเนี่ยแพทย์เขาจะบอกว่าคุณต้องมาโรงพยาบาลภายใน3ชั่วโมงตอนนี้เขาขยายมันนิดนึง4ชั่วโมงก็ได้อะอะไรประมาณอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราไปถึงภายใน3ชั่วโมงเขาจะให้ยาละลายริ่มเลือดนะอันนี้พยาบาลเขาเล่าแล้วเราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเราเลยกว่านั้นเราก็จะมีเป็นหลอดเลือดตีบหรือแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าอาการตกจากที่สูงใช่ไหมคุณไม่ใช่กรณีหลอดมีริ่มเลือดในอ๋อมีริ่มเลือดในหลอดเลือดค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ายาละลายริ่มเลือดที่แพทย์ให้กับสารละลายริ่มเลือดที่มันมีในน้ำปัสสาวะเนี่ยมันอาจจะเป็นสารตัวเดียวกันก็ได้นี่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าใช้น้ำปัสสาวะไม่มีผลข้างเคียงแต่ถ้าเป็นยาของหมอไม่ได้ก็คือว่ามันไปช่วยละลายริ่มเลือดมันมีผลข้างเคียงทำให้เลือดออกง่ายอีกเอาทำอะไรต้องระวังอีกแต่ถ้าเราใช้น้ำปัสสาวะไม่ต้องนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนให้ท่านได้ทดลองใช้โอเคตอนนี้ก็โดยประมาณที่บ่ายโมง15นาทีนี่คือประสบการณ์ของเราโดยตรงหรือจากได้ดูแลผู้อื่นหรือจากผู้ป่วยที่ได้มาให้คำปรึกษาได้เราได้ให้คำปรึกษาตอนนี้นะคะพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะเราใช้เวลาช่วงสุดท้ายก่อนที่ประมาณเราจะหมดเวลาที่บ่ายโมง40นาทีนะคะพี่น้องท่านใดมีคำถามสงสัยมีความอยากเล่าว่าตัวเองได้ใช้ประโยชน์มาอย่างไรโอเคยกมือท่านแรกเชิญเลยค่ะเชิญตรงไหนสะดวกดีคะเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดนึงก่อนเชิญระหว่างเซตเก้าอี้เชิญจะให้เชิญป้ายนางประโยชน์ของน้ำปัสสาวะเพิ่มเติมนะในกรณีที่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศเนี่ยนะฮะแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดปกติเนี่ยเราไม่ต้องไปไม่อยากไปหาหมอก็ใช้น้ำปัสสาวะนี่แหละค่ะใส่กะละมังแล้วแช่นะคะแช่เสร็จแล้วถ้าครั้งนึงยังไม่ค่อยดีขึ้นก็เทไปแล้วก็ครั้งต่อไปก็แช่อีกอันนี้มันจะช่วยได้สำหรับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะแช่เสร็จแล้วสักครึ่งชั่วโมงนึงเสร็จแล้วก็เอาน้ำนั้นเปลี่ยนแล้วก็เอาฉี่ใหม่ก็ได้นะใช้ฉี่ของคนที่ไม่เป็นโรคนะฮะแล้วก็แชร์ได้อันนี้ก็ช่วยได้นะฮะแล้วเสริมเมื่อกี้ตรงที่ว่าเด็กตกลงมานี่เป็นประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในอโศกเนี่ยเด็กเขาอยู่หลังรถแล้วจริงเขาจับของไม่ดีแล้วก็ล้มลงมาตกจากรถอะค่ะคนก็ช่วยใช่ที่มอบนแล้วเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก่อนจะไปส่งเนี่ยระหว่างทางที่รถกำลังไปอยู่น้องผู้ชายคนหนึ่งชื่ออะไรไม่ทราบแล้วเขาก็เลยวิ่งเข้าไประหว่างที่รถจอดเลยอ่ะเขาก็วิ่งไปเข้าไปนึกว่าไปทำอะไรไปรับฉี่ของเขาเองมาถึงก็กรอกเขาใช้ให้เด็กคนที่เขาอุบัติเหตุแล้วไปถึงที่โรงพยาบาลนะหมอบอกว่าก็ไม่เป็นอะไรมากเลยก็เดี๋ยวพักเดี๋ยวก็ดีขึ้นมันละลายถ้าเราแก้ได้ทันนะมันก็จะช่วยระบายได้ดีสำคัญอย่าตกใจแค่นั้นเองนะคะค่ะอย่าต้องไปหาหมอเพื่อเอ็กซเรย์ในภายหลังได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอโอกาสแชร์ประสบการณ์จากตัวเองเลยนะคะเรื่องน้ำปัสสาวะคือชื่อสุกัญญาพัฒนโชติชื่ออ้อยค่ะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ใช้หยอดหูนะคะ
ช้หยอดหูแล้วมันเหมือนน้ำมันไม่ออกจากหูอะปัสสาวะมันไม่ออกจากหูอยู่ข้างนึงก็ตกใจตอนนั้นเพิ่งไปเข้าค่ายครั้งแรกด้วยแล้วกลับมาลองมาหยอดดูซิอะไรอย่างเงี้ยพอหยอดไปแล้วมันพอตะแคงให้ออกมันไม่ออกหยอด 2-3 รอบก็ไม่ออกก็เลยโทรไปหาพี่จิตอาสาที่รู้จักกันนะคะท่านบอกว่าลองหยอดอีกหยอดเรื่อยๆแล้วก็ตะแคงให้ออกจน 2-3 วันก็ไม่ยอมออกทีนี้หูมันอื้อแบบทรมานมากค่ะเพราะว่าน้ำเหมือนน้ำปัสสาวะอยู่ในหูมันไม่ออกตกใจไงคะก็เลยไปหาหมอปรากฏว่าหมอเขามาใช้เครื่องอ่ะส่องในหูเราเขาบอกคือเหมือนหูชี้หูคือเวลาเราแย่หูอะค่ะเราใช้แคปตันบัตใช่ไหมคะเราก็เหมือนมันดันเข้าไปอ่ะมันไม่ออกคือถ้าใช้แคปตันบัตเหมือนมันดันที่หูเราเข้าไปมันไม่ออกพอมันไปโดนน้ำปัสสาวะมันบวมมันบวมแล้วมันไม่ออกแล้วน้ำมันก็อยู่ในหูเราใช่ค่ะทีนี้คุณหมอก็ใช้เครื่องดูดที่หูออกก็กลั่นออกมาก้อนแค่นี้ค่ะแล้วหูโล่งเลยพอกลับมาบ้านก็เลยมาหยอดอีกก็เลยแบบมันก็โอเคแบบก็ออกทำให้หูเราแบบแบบโล่งอะค่ะคืออยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ว่าถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้เจอปัญหาเหมือนอ้อยนะคะลองดูว่าที่หูเรามันอุดตันหรือเปล่าเราใช้คัตตันบัตใช่ไหมคะแล้วอีกข้อนึงก็คือที่บอกว่าอมน้ำปัสสาวะใช่ไหมคะคือน้ำปัสสาวะที่เราอมเข้าไปอ่ะมันบางทีมันเหมือนกับมันก็ได้ผลอยู่หรอกแต่ว่าถ้ามีเทคนิคนิดนึงก็คืออมไปด้วยกัดฟันไปด้วยฟันจะแน่นมากค่ะเพราะว่าอ้อยเคยปวดฟันคือเคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วกระดูกอ้อยจะไม่ดีแล้วฟันเหมือนกับมันจะโยกทั้งปากเลยอ้อยก็อมน้ำปัสสาวะแต่อมแรกๆมันไม่เป็นไรมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่พออ้อยอมไปแล้วก็กัดฟันไปด้วยอะค่ะมันดีมากเลยค่ะฟันแน่นทุกวันนี้ฟันแน่นมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสองวิธีการเนี่ยนะฮะป้านางจะเสริมนิดหนึ่งก็คือใส่เวลาใส่หูเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ออกมันอาจจะมีสองอย่างนะถ้าไม่ขี้หูตันก็มันร้อนมากพอจอดเข้าไปมันจะเอาไปใช้เลยก็วิธีการที่สมมุติว่าเราหยอดแล้ว3ครั้งเอ๊ะมันน่าจะออกแล้วทำไมมันยังไม่ยิ่งก็ไปใหญ่นะก็วิธีช่วยไม่ต้องไปหาคุณหมอก็ได้ลองดูนะก็คือเอานิ้วเนี่ยฮะเขี่ยให้รอบหูเลยกระตุกเนี่ยนะอ๋อก็ยังไม่ออกโอเคเป็นวิบากที่ต้องไปหาคุณหมอแล้วทีนี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำอมน้ำในปากเนี่ยนอกจากกัดฟันเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงก็คือเอานิ้วเนี่ยนะนิ้วชี้เนี่ยขยี้ลงไปให้รอบฟันระหว่างเหงือกกับฟันนะฮะมันจะเป็นการช่วยให้กระชับได้เร็วขึ้นทุกเช้าถ้าเราสามารถทำได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหงือกก็จริงแต่ถ้าเราต้องการจะให้ฟันมันแข็งแรงใช่อย่างเงี้ยค่ะรูดไปเรื่อยๆนะฮะรูดให้เหงือกติดกับฟันนะฮะมันจะแข็งแรงขึ้นนี่ก็ดีค่ะขอบคุณค่ะที่มาแชร์ให้ฟังนี่คนท่านอื่นจะแชร์อีกไหมครับก็อยู่ลานนาอโศกนี่แหละครับผมก็ลุงหิงห้อยเอาหิงเฉยๆก็พอแต่มีหลายชื่อนะนี่เป็นหนึ่งชื่อก็เมื่อกี้ได้ยินเรื่องล้างจมูกอ่ะเนาะคือเราก็ตอนใส่ขันเนี่ยนะสูดเข้าไป2รูเลยสูดเข้าไปจนมันจะลงคอเนี่ยนะแล้วก็พ่นออกมาแล้วก็สูดเข้าไปพ่นมาพ่น 2-3 รอบอะไรจนมันโล่งเลยเนี่ยเราพอละอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอมันไม่มีหมู่คณะมีอะไรที่เราได้เล่านะเราก็จะลืมเลือนมันไปต้องมีคนที่คอยส่งเสริมเรางั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ทำแล้วแต่วันนี้นะแล้วก็หยอดตาอย่างว่าแหละเอาใส่ขันนั่นแหละกอกตาอะไรแบบนี้นะ พูดถึงไงน้ำฉี่ไอ้หมักสมอหมักมะขามป้อมอะไรแบบนี้เนาะก็หมักมาไว้หลายเดือนละเคยหมักทิ้งไว้2ปีอะไรแบบนี้นะไม่กินนะพอคิดว่ามันน่าจะช่วยอะไรเราได้ก็เอาไปกินอะไรแบบนี้เนาะก็กินต่อเนื่องกัน3เดือน4เดือนเสร็จแล้ว
กินอยู่คนเดียวเนี่ยเลิกขี้เกียจกินคือไอ้พวกชีหมักไอ้ผลไม้นี่นะมันมีผลไม้บางอย่างที่จะหมักได้ดีบางอย่างหมักแล้วกินแล้วมันรสชาติไม่ดีเลยนะไอ้ที่รสดีๆนี่นะนอกจากสมอกันมาขำป้อมแล้วก็จะมีลูกบวยบวยป่าที่ภูผานะบวยป่าแล้วก็ไอเนี้ยบะเกียงอ่ะบะเกียงอะไรเงี้ยลูกเลยรู้ว่ารู้ว่ามันกำลังออกดอกตรงนี้ที่เขาเก็บมาหมดแล้วนะเออเราก็เอามาหมักไปโถหนึ่งคือชีหมักเนี่ยไอหมักไอผลไม้เนี่ยไม่ต้องรอถึง 2-3 เดือนหรอก7วันเนี่ยคือเราเคยหมักทิ้งไป2ปีเนี่ยนะหมักไอสมอกับมะขามป้อมเนี่ยนะรสชาติคุณภาพยาประมาณเนี้ยกับเราหมัก7วันเนี่ยได้คุณภาพที่ไม่ต่างกันเลยเลยไม่แน่นะคือพอวันที่2เนี่ยมันจะเริ่มออกมาละตัวยามจะออกมาถ้าเรากินสมอหรือกินมะขามป้อมอ่ะเราได้เฉพาะเนื้อมันแต่ถ้าเรามาหมักเนี่ยมันจะดูดตัวยาจากในเม็ดออกมาด้วยมันได้ทั้งหมดของมันเลยพวกเนี้ยนะแล้วไอ้สมอไทยเนี่ยมันเป็นราชาสมุนไพร แต่ว่าพูดถึงไออะไรนะลูกบวยกับลุงว่าเนี่ยเนาะไปกินครั้งแรกไอ้ชีหมักลูกบวยเนี่ยนะปันน้ำแรงเก็บฉี่หลวงปู่ไว้2ปีพ่อครูนะเก็บไว้2ปีเสร็จแล้วก็เอาลูกบวยใส่ใส่แล้วเราก็ไม่มีใครกล้ากินนะเราไปชิมโอ้โหมันเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่เคยมีน้ำผลไม้อะไรที่มันจะดีเลิศขนาดนี้นะแต่ว่าเอาไปหมักผลไม้บางอย่างแล้วกินแล้วไม่เข้าท่าอะไรพวกนี้นะที่กินแล้วรู้สึกดีมากก็คือลูกว่ากับลูกบวยแต่ที่หมักสมอไปกับมะขามป้อมก็มีประมาณ10กว่าลิตรแต่ว่าไอ้พวกนี้นะกินเยอะไม่ได้ไอ้ฉี่หมักพวกนี้นะถ้ากิน1ช้อนเนี่ยวันละช้อนเนี่ยกำลังดีถ้ากิน2ช้อน3ช้อนนะมันจะพาเราง่วงมันจะพาเราหลับมาให้เราพักผ่อนอยู่เรื่อยวันนั้นนะมันมีอยู่วันนึงก่อนจะมาประเคนอาหารน่ะเราหมักไว้หลายอย่างนะชิมนี่นิดชิมนี่นิดชิมนี่หน่อยนะพอถึงเวลามาประเคนอาหารมันจะเททาบทิ้งหมดเลิกวันละช้อนพอเลยเนี่ยกินแล้วมันจะรู้สึกเราคิดว่าเราเป็นคนที่อ๋อก็เราเอาไอ้ผลไม้ที่เราจะหมักเนี่ยนะเอาสมมาขามป้อมนี่นะเอาใส่ในโหลแล้วก็ฉีดใส่ให้มันท่วมก็จบละชิมใหม่ๆเนี่ยแต่ถ้าฉีดที่เก็บไปนานๆนี่นะมันต้องรอหรือพูดภาษาไทยให้ชัดเนาะมันต้องรอไอตัวฉี่ที่หมักที่มันเก็บทิ้งไว้เป็นปีเป็นอะไรเนี่ยนะกลัวมันจะรสชาติมันจะสมูทไปกับไอผลไม้ที่ไอที่เราดองนี่นะมันใช้เวลานานหลายวันนั่นแหละกลัวกลิ่นนี่มันจะหมดนะกลัวมันจะผสมกลมกลืนกันอ่ะใช้เวลานานแต่ไม่รู้นานแค่ไหนนะแต่ไอฉี่ใหม่ๆกับฉี่ใหม่ๆกับผลไม้ใหม่ๆเนี่ยคือฉี่วันนี้พรุ่งนี้มาชิมดูเราจะรู้ละรสมันจะเริ่มออกมาแล้วมันไม่มีมันจะกินได้สบายๆคือ7วันนี้ได้ผลไม่ต้องรอ3เดือน ฉี่อย่างเดียวฉี่อย่างเดียวเราไปดูในตำราของไงอ๋อก็ปิดธรรมดานี่แหละก็ปิดอ่ะฝาต้องปิดอยู่แล้วเดี๋ยวแมงมึงไม่มีขอโอกาสนิดนึงคือการหมักเนี่ยมันจะเกิดขบวนการความร้อนของจุลินทรีย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะมันก็จะทำให้ถ้าร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ป่วยอยู่เนี่ยป้านางอาจจะไม่แนะนำเรื่องเกี่ยวกับการหมักคือถ้าใช้ของธรรมชาติที่มันเป็นเอนไซม์ณขณะนั้นจะดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณทานไม่ได้นะคะ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคุณถ้าหมักจริงๆก็ต้องทิ้งจนกว่าไอกลิ่นของการหมักเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปจางไปมันก็คงจะต้องเป็นปีอะค่ะที่ในตามประวัติที่พระพุทธเจ้าท่านดองสมอนะฮะก็ต้องหลายปีแล้วรู้สึกท่านไม่ได้ใช้สมออย่างเดียวมั้งใช้สองสามอย่างค่ะนะคะอันนี้พูดตามประสบการณ์แล้วก็กินแล้วสบายเจ็ดวันก็สบายละอันนี้อันนั้นคือตามอยู่ในภาวะที่ร่างกายคุณพอดีใช่ใช่ใช่คนอื่นเราไม่รู้นะแต่ว่ากินแล้วสบายคือพอมันหมักตัวยามันออกมาก็กินได้ละคือเหมือนเรากินฉี่สดเนี่ยแต่ว่าฉี่สดพอหลายวันมันจะเหม็นแต่พอไปอยู่ในผลไม้นะฉี่ตัวนี้มันจะกินได้
กินได้ทุกวันผ่านไม่ขึ้นเพราะว่าตัวฉี่พอกินได้ตลอดอะวันฉี่พอได้ผ่านไปวันก็กินได้แล้วแต่ตัวยามันยังออกมาไม่เยอะแล้วก็ทดลองก็ของใครของมันนะใครก็ของมันแล้วผมหมักไปอีกถังนึงเนาะ20ลิตรนะเนาะผลไม้อะไรสารพัดสารเก็บมาทั่วนะทั้งผลไม้เปล่ามาไปบ้านสัก20อย่างได้เลยเนี่ยนะตอนแรกก็กินดีนะกินไปกินมาชักเมาเพราะมันเยอะก็แต่เราเอามาใช้อย่างนี้ที่เราเอามาใช้นะคือเราเอามาประมาณไอ้แก้วโยเกิร์ตเนี่ยนะขวดแก้วโยเกิร์ตเล็กๆเนี่ยนะเอามาผสมน้ําแล้วก็เอามาถูตัวนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือมันเหมือนผิวเราเนี่ยนะแต่ไม่ได้ใช้มานานเพราะทําใช้คนเดียวแล้วก็เป็นดูแลคนป่วยขาหักก็เลยไม่ได้มายุ่งกับไอ้ตัวนี้อีกตั้งหลายเดือนนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือผิวหนังเราเนี่ยมันเหมือนติดแอร์นะมันจะรู้สึกสดชื่นเย็นนะแต่ต่างจากใช้สบู่ใช้อะไรพวกเนี้ยนะมันจะร้อนประมาณนี้ขอพูดเสริมลุงหิงห้อยนะคะในเรื่องการที่เอาน้ำปัสสาวะมาใช้กับผิวหนังอะค่ะเพราะว่าเคยได้ยินจากพี่ปูอะค่ะที่เป็นจิตอาสาที่ดอนตาลนะคะพี่ปูก็บอกว่าโอ้ใช้ปัสสาวะเนี่ยขัดตัวเนี่ยขี้ใครออกหมดเลยแล้วตัวเองก็อยากจะพิสูจน์ใช่ไหมคะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจริงค่ะคือมันเหมือนกับว่าพอเราเอามาทาตัวใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่อะค่ะคือถ้าเราอาบน้ำทั่วไปเราจะไม่ออกนะคะแต่พอเราใช้น้ำปัสสาวะค่ะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันค้างอยู่ในผิวอะค่ะอาจจะเป็นการที่เราอาบน้ำด้วยสบู่หรือว่าเคยแต่ก่อนเคยพวกใช้ครีมบำรุงผิวใช่ไหมคะมันเหมือนกับเป็นการดีท็อกซ์ผิวอะค่ะดีท็อกซ์ให้ผิวสดชื่นเลยค่ะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดรูขุมขนซึ่งมันเป็นวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดด้วยอะค่ะก็คือแค่เราหมักสักคู่นึงแล้วก็ลองขัดดูนะคะมันจะออกหมดเลยค่ะที่มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ในตัวเราอะค่ะเป็นขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเสริมลุงหิงห้อยอะค่ะฮัลโหลพูดถึงถ้าเวลาเราไปกินพวกอาหารเจที่เขาแช่ช่องฟีดมานะวันหนึ่งที่ชมรมมังสวิรัติเขาก็ได้ลูกชิ้นมาเนาะโอ้โหน่ากินไปหลายลูกนะกินเสร็จโอ้โหอีกวันฉี่เหม็นไปหมดปกติแล้วกินฉี่ได้สบายกินไม่ละจริงค่ะขออนุญาตเสริมตรงนี้ว่าน้ำปัสสาวะเราเนี่ยนะคะใช้วินิจฉัยโรคได้ด้วยนะคะโรคก็คือว่าถ้าน้ำปัสสาวะเป็นสีชาที่ดื่มง่ายกลิ่นไม่ฉุนเนี่ยแสดงว่าสุขภาพเราดีไตเราไม่ทำงานหนักอวัยวะส่วนอื่นเราก็จะไม่ทำงานหนักแสดงว่าสุขภาพดีถูกไหมคะแต่ถ้าช่วงไหนที่ฉี่คุณเนี่ยแบบว่าโอ้โหมันรับไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหตอนนั้นแหละค่ะไตทำงานหนักนะคะน่าสงสารมากแสดงว่าอวัยวะภายในคุณเริ่มปั่นป่วนละต้องทำงานหนักละนั่นแหละค่ะนี่คือการตรวจสุขภาพง่ายๆด้วยการไปดูสีถ้าสีเข้มเนี่ยแปลว่าร้อนเกินแล้วก็ดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะแปลว่าปริมาณน้ำในร่างกายของคุณน้อยละต้องดื่มน้ำเพิ่มแล้วถ้าสีใสแล้วก็เยอะเกินก็แปลว่าน้ำปัสสาวะของคุณเนี่ยมันออกไปในทางทำให้คุณเนี่ยเย็นเกินแล้วคุณดื่มน้ำเยอะไปหรือเปล่าคุณไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละค่ะที่ได้เตือนไว้แล้วเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องการเอามาอาบเอามาชโลมใช่ไหมคะแล้วก็ใช่ค่ะปัจจุบันพี่น้องจิตอาสาเรานะคะเดินทางกันอะไรเงี้ยแทบจะไม่ต้องพกยาสีฟันแชมพูสบู่โลชั่นทาผิวแล้วก็อะไรอีกหลายเรื่องมากมายนะยาสีฟันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้ทำคือการได้สร้างตัวเองเนี่ยให้เกิดลักษณะของการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายประโยชน์สูงประหยัดสุดจริงๆนะคะคอนเฟิร์มยืนยันยังมีชีวิตอยู่รอดทุกวันนี้ ค่ะครูเชิญค่ะเราเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีสุดท้ายมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะคำถามหรือว่าเอาคำถามค่ะเอาไม่ต้องค่ะพี่เขาถามว่าในการสวนล้างลำไส้ใหญ่นะคะน้ำปัสสาวะสดเนี่ยโดยปกติใช้แบบสดเนี่ย
ช้โอเคอยู่แต่ถ้ามันมีน้อยเกินไปเนี่ยเราจะเอาน้ำปัสสาวะเก่ามาผสมด้วยได้ไหมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปน้ำอุ่นพี่ก็ดูจะเข้าใจนะคะว่าน้ำปัสสาวะถ้าวางทิ้งไว้เนี่ยฤทธิ์เย็นมันจะเพิ่มขึ้นการที่เติมน้ำอุ่นเข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันไม่เย็นเกินไปไม่มีปัญหาค่ะพี่ลองเลยค่ะพี่สงสัยอะไรพี่ลองเลยค่ะแต่ตอนนี้จะมีพี่น้องลองเล่าไหมคะว่าได้เกิดผลเคยทำแบบนี้มาไหมคะป้ายนางก็ดีค่ะหมายถึงว่าต้องดูอากาศด้วยนะถ้าสมมติว่าอากาศร้อนมากๆเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำอุ่นก็ได้นะมันอยู่ที่ร่างกายถ้าข้างในมันร้อนมากๆก็ใช้น้ำปัสสาวะผสมน้ำธรรมดาเนี่ยนะคะอีกอันนึงก็คือมีคนส่วนมากที่ในเมืองไทยที่อากาศร้อนๆเนี่ยไปใช้กาแฟมันต้องผ่านความร้อนนะคะเขาต้องบังคับให้ร้อนหมายถึงเอามาส่วนล้างลำไส้ใหญ่ใช่เพราะว่ามันเป็นศาสตร์ของฝรั่งมันอยู่เมืองเขาอยู่เมืองหนาวนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำให้ท้องเขาระบายได้ดีเขาก็ต้องเติมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเข้าไปได้คือกาแฟมันร้อนอยู่แล้วนะคะมันก็ทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นสำหรับเมืองเราเนี่ยถ้าใครคิดว่าถูกกับกาแฟก็ใส่ได้แต่ว่าระยะยาวไอเขาเรียกว่าสารของกาแฟนะคะมันก็จะมีผลกับลำไส้อะค่ะนะคะว่ามันไปเกาะได้แล้วมันจะทำให้เกิดเป็นอีกโรคหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกาแฟโดยส่วนตัวหนูได้เคยใช้น้ำปัสสาวะเก่ามาส่วนล้างลำไส้ใหญ่นะคะแต่ว่ามันมีอาการคือมันมวนท้องมันอั้นไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็จะแสบด้วยเพราะว่ามันมีเหตุอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเรามีภาวะร้อนเกินมากเนี่ยข้างในเราร้อนเนี่ยเราใส่สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นที่มันต่างกันกับต่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้ปวดมวนแล้วก็แสบด้วยนะคะเนื่องจากว่าเยื่อบุในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันเป็นเยื่อบุอ่อนนะคะคล้ายๆกับที่เอาปัสสาวะเก่าไปหยอดตาเหมือนที่ครูทำนั่นแหละค่ะให้มันจะแสบเขามันจะแสบนะคะค่ะประมาณนี้แล้วก็อีกจุดนะที่หนูว่าเมื่อกี้อาได้พูดถึงเรื่องการหมักน้ำปัสสาวะส่วนตัวได้ไม่ได้หมักมาดื่มแต่เป็นการหมักเพื่อเอาเป็นยาคือการหมักเปลือกมังคุดค่ะการปักเปลือกมังคุดหนูก็เอามาไว้ที่บ้านเพื่อที่จะให้เป็นยาสมานแผลเพราะว่าพวกแก้แบบโดนมีดบาดหกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพ่อบ้านเนี่ยจะประทับใจมากจนให้หนูหมักเป็นขวดโหลเลยแล้วตอนดำหัวคนแก่เนี่ยท่านให้ใส่ขวดอย่างเงี้ยไปบอกพี่ป้านะอาว่ามันเป็นยาที่รักษาแผลสดได้ง่ายมากเลยอะไรเงี้ยให้มีประจำบ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกท่านทำได้นะด้วยการหมักวิธีเดียวกันแบบที่อาทำแล้วในเรื่องของการเอาผลไม้มาหมักน้ำปัสสาวะแล้วเอาไว้ดื่มเนี่ยมันจะเป็นตัวลวงของเราไหมลองไปตรวจละเอียดว่าเรายังหลงในการดื่มน้ำอร่อยอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วขออะไรนิดหนึ่งมีการกระทุ้งกิเลสกันเล็กน้อยก็คือแบบว่าถ้าเราดื่มเยอะไปเนี่ยมันก็จะทำให้ง่วงนอนแบบนั้นเพราะมันติดอร่อยฮะการที่เราเอาผลไม้รสหวานเนี่ยมาดองพวกน้ำปัสสาวะเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักเหมือนที่ป้ายนางบอกนะมันก็จะเป็นผลไม้น้ำผลไม้รสใหม่อะพอเข้าใจไหมคะมันก็จะกลายเป็นอาจจะมีอาจจะมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นด้วยไหมหรืออะไรมันแต่เราก็ไม่ได้เอาไปตรวจนะเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าการดองเพื่อจุดประสงค์ในการให้มันเป็นยาเนี่ยมันก็จะใช้เลือกใช้ผลไม้ที่ไม่ใช่รสหวานไม่ใช่ผลไม้ที่มีน้ำตาลอยู่ค่ะขอบคุณค่ะอาหมายถึงว่าอาบน้ำหมักแล้วเอาไปอาบน้ำก็อย่างที่อาเคยลองเนี่ยมันได้ผลดีหนูเคยเอาไปหมักเปลือกมะกรูดไม่ต้องตากค่ะสดๆไอชีหมักผลไม้เนี่ยเนาะสิ่งที่กินได้สิ่งที่ได้รับอันดับแรกคือเราคิดว่าเราเป็นคนไม่มีความเครียดอะไรนะแต่ถ้ากินเข้าไปได้ดื่มไปสักช้อนหนึ่งนะที่เราคิดว่าเราไม่มีความเครียดเนี่ยไอสิ่งที่ว่าเป็นปกติเนี่ยมันจะคลายลงไปอีก มันคลายจนยาคลายเครียดเด็กยาคลายเครียดเด็กที่เขาอยู่กับเรานี่นะเด็กอายุ10 14 15เนาะเขาอารมณ์เครียดอะไปโดนว่ามาอะไรมานะพอให้กินในฉีหมักอันเนี้ย
สักพักเนี่ยเขาจะลดลงละลดลงลดลงลดลงเออลงฉีของเขาเองเราเอาพวกเนี้ยไปหมักฉีเขาเลยพวกเนี้ยนะของเขาเขาก็กินเขาเองเลยพวกเนี้ยนะไอ้ตัวนี้มันเป็นอย่างในนิสัยสี่ที่พระเจ้าให้พระภิกษุทำเป็นประจำก็คือฉีหมักผลสมอเท่านี้เนาะมันจะเป็นกิเลสหรือไม่กิเลสไม่รู้แต่พระเจ้าแนะนำให้ทำมันจะเป็นตรงว่าชอบแล้วก็กินเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะพี่น้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่จริงพระเจ้าให้ว่าสำหรับยาเป็นยานะคะเวลามีอะไรฉุกเฉินแต่ท่านไม่ได้ให้ทานเป็นประจำเยอะไปเยอะไปทานเป็นประจำมันก็จะไปเข้าศีลข้อ5นะคะสุราเมระยะเป็นระยะนะคะต้องระวังนิดนึงคือความพอดีมันจะอยู่ที่เหตุและจำเป็นนะคะแล้วก็อยู่ที่จุดเจตนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะแม่ชีจ้ะแม่ชีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจะสอบถามไหมคะถามมันว่าการที่ดูแลตัวเองด้วยน้ำปัสสาวะมานี่ก็11-12ปีแล้วเนาะก็เป็นไตเสื่อมนี่เนาะหมอบอกว่าไตเสื่อมมานี่ก็ประมาณตอนนั้นไปตรวจมาว่าระยะ3แล้วเนาะแต่ก็กินอันนี้มาตลอดก็รู้สึกว่าจนถึงตอนนี้พอดีไปอู้กับพระอาจารย์พระนั้นเพิ่นว่าอู้เพิ่นตอนแรกแล้วเนาะเพิ่นก็แนะนำมากินนั่นอันนี้แล้วมาถึงวันนั้นเจอกันเพิ่นถามเพิ่นแล้วเดือนนี้เป็นจะได้พ่องก็ว่ามันก็ปกติมันก็มีหยังอ่ะเจ้าเนาะดีเนาะรักษาตัวได้ดีถ้าเป็นบางคนนี่ปานนี่ก็โดนฟอกไปแล้วเพิ่นว่าเนาะพี่ชีก็แปลกใจเหมือนกันว่าเขาก็ไม่ได้ไปกินยาอย่างอื่นเลยค่ะกินแต่ตัวนี้ตัวเดียวอะเนาะแต่เรื่องปัสสาวะนี่ก็ประทับใจมากๆอยากจะเรียนเชิญคนที่ยังบ่เคยกันเตื่อเนาะลองพอเนาะ ว่าพี่ชีประทับใจมากๆเลยแต่นั้นไปเดินสังกะสีบาทนะ3แผลที่หน้าแข้งนี่นะเขาเลิกมากเลยเนาะโหเลือดนี่มันย้อยนะเขาก็มาล้างเนาะก็ไม่ได้ตกใจแต่มันก็บาดเจ็บบ่รู้สึกเจ็บกูเป็นอย่างนี้กูยังมารู้สึกเจ็บเลือดออกขนาดนี้เนาะเป็นแผลใหญ่กว้างเลยน่ะมันบ่รู้สึกเจ็บมันก็เจ็บน้อยๆเนี่ยเนาะแต่ว่าเอามาล้างเนี่ยมันก็แค่3วันมันก็แห้งเลยอ่ะโอ้มันหยังดีขนาดเลยเนาะค่ะโอ้บางคนนี่เพิ่นจะบ่เชื่อนะแต่ก็ต้องลองด้วยตัวเองจ้ะมันก็สามารถจะรักเพิ่มผิวขึ้นมาภายในเวลารวดเร็วเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เป็นที่ของแม่นางที่มันถลอกไปทั้งขานะคะแล้วมีที่ไหนที่จะรักษาภายในแค่7หรือ10วันนะหายแบบสมานตัวทุกวันเลยเนาะเพราะ3วันนี่มันจะแห้งมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สนิทเลยอ่ะใช่ค่ะโอเคต้องทำด้วยตัวเองแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ไม่ต้องเชื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เพราะว่าพระพุทธองค์บอกว่าไม่ต้องไปเชื่อสิ่งที่เขาพูดแต่ว่าให้เชื่อกรรมของตัวเองแล้วก็การกระทำแล้วก็การสังเกตดูคือถ้าคุณมีคุณบางทีนะคนเราเวลามีกรรมมาบังเนี่ยถึงแม้ได้ฟังวันนี้เกี่ยวกับปัสสาวะเนี่ยสักวันหนึ่งเวลาคุณเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะลืมเรื่องนี้เลยสมมติว่ามีดบาดเนี่ยโอ้ยต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยหรือไม่ก็หาเบตาดีนหรือเอาพลาสเตอร์นะฮะมันจะคือคนเราเวลามันไม่ได้ใช้เป็นประจำแล้วมันยังไม่ได้ทำกุศลมันจะไม่เกิดปัญญาขึ้นมาณขนาดนั้นแต่ไม่ได้หมายว่าเป็นความผิดเนาะแต่ว่าหมายถึงมันจะบดบังถ้าคนทำกุศลมันจะปิ้งเลยค่ะพอถึงอันนี้เกิดขึ้นอันนี้ปั๊บนะฮะก็ฝึกให้มันเป็นประจำป้าไม่ชี้นี่พอที่จะเป็นหมอดูแลตัวเองได้ก่อนนะเพราะว่าเป็นปกตินี่ก็จะเช็คตัวเองเนาะเวลาเป็นอย่างนี้ก็จะดูแลตัวเองได้บ่ต้องหล่นไปถึงหมออย่าเจ้าอย่างโรคจรนี่มันก็มีมาอยู่เลยเนาะเมื่อกี้เฮาก็ไปกินอาหารพิษพ่องมันก็จะมีขึ้นเหียนอาเจียนหรือว่าเจ็บเก้าเมาหัวคันเนื้อคันตัวอย่าเนาะถ้าหูเฮาก็กินยาหอมมันก็จะมีอยู่2ตัวเนาะยาหอมปราบลมเนาะแล้วก็ปัสสาวะแล้วก็มียาล้างพิษเห็นตัวหนึ่งอันนั้นแต่บ่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะเจ้าค่ะเป็นแปะให้ประกาศนียบัตรได้เลยค่ะ เพราะว่านอกจากว่าจะเข้าใจแพทย์ผีทำแล้วยังรู้จักปรับ
ใช้แนวทางอื่นก็ได้มาผสมกันเพราะว่าอะไรก็ได้ที่ทำแล้วรู้สึกมันสบายอ่ะนะก็ทำสิ่งนั้นไปแล้วก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะน่าจะหมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะแต่ว่ายังมีเรื่องที่พวกเรายังไม่ได้เล่าคือการใช้ปัสสาวะนาโนแล้วการนำมาเป็นส่วนผสมของยาเขาเรียกว่ายาสีพลังนะคะซึ่งวิธีการนั้นคือก็คือการนำมาใช้ต่อยอดในการนำปัสสาวะเป็นยาที่มีฤทธิ์มากขึ้นค่ะครูมีอะไรค้างไหมคือจะบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะไปเก็บน้ำปัสสาวะแล้ว และสังเกตเนอะนะสังเกตนะคะถ้าเก็บไว้หลายวันขวดมันจะแฟบนะคะอันนี้คือมันเป็นการหมักถ้าเก็บในขวดพลาสติกถ้าเก็บในขวดพลาสติกอันนี้คือเป็นการหมักแบบเย็นแต่ทีนี้ถ้าใส่ผลไม้ไปเนี่ยลองสังเกตดูนะขวดมันบวมไหมถ้ามันบวมจะเป็นการหมักแบบร้อนแต่ว่าถ้ามันแฟบที่มันคือมันแฟบอยู่แล้วเฉพาะน้ำปัสสาวะเนี่ยแล้วมันเป็นการหมักแบบเย็นเนี่ยก็คือว่าเป็นยาได้แล้วใช่ค่ะแต่ถ้ามันร้อนเนี่ยก็มันมีฤทธิ์ร้อนก็มันมีฤทธิ์กินเยอะๆก็จะง่วงนอนอย่างที่ว่าเนี่ยล่ะ แต่ตัวมันเองเนี่ยก็คือว่าผู้ที่ร้อนเกินก็ใช้ได้เย็นเกินก็ใช้ได้เพราะว่าปรับได้ทั้งร้อนและเย็นเพราะนั้นในกรณีที่จะไปสวนล้างลำไส้เนี่ยผู้ที่มีภาวะร้อนเกินก็ใช้ได้อยู่แล้วนะไม่ทันได้ไปหาสมุนไพรอย่างเงี้ยหรือผู้มีภาวะเย็นเกินก็ใช้ได้อยู่แล้วโอเคค่ะสุดท้ายนี้พี่น้องเรานะคะสิ่งที่พวกเราฝากไว้ก็คือสิ่งที่ท่านต้องกลับไปทดลองเองทดลองเอง ถึงแม้เราจะบอกว่าดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ยังไงแต่ว่าสุดท้ายท่านก็ต้องลองเองค่ะว่ามันดีจริงหรือเปล่านะฮะแต่แล้วผลเกิดยังไงก็เกิดขึ้นแต่บุญกุศลของแต่ละท่านว่าจะได้เกิดผลยังไงเนาะโอเคค่ะอีกนิดนึงคือพอทดลองกับตัวเองได้ผลแล้วเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปจี้ให้คนในบ้านเขาทานด้วยนะ เดี๋ยวจะทะเลาะกันหรือโกรธกันก็เพราะเรื่องนี้เลยค่ะ okay. เพราะว่ามีคนอีกเยอะที่ยังไม่ได้ยังรับไม่ได้ค่ะนะเก็บไว้กับตัวเองถ้าวันไหนเข้ามาถามว่าทำไมหน้าตาเธอถึงสดใสขึ้นแล้วก็ไม่โลกสง่าไปก็ค่อยๆแย้มเธอจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะค่ะสุดท้ายนี้นะคะแม้ว่าท่านจะหาข้อมูลฟังพวกเราเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้ามีใครสงสัยยังไงในอินเทอร์เน็ตมีให้ดูนะคะท่านใช้คำว่าปัสสาวะบำบัดพิมพ์เข้าไปใน Google นะคะหรือภาษาอังกฤษว่า urine therapy อย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเห็นผลงานวิจัยหรือว่าข้อมูลมากมายที่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้นำเสนอให้นะคะเพราะฉะนั้นนะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่จะได้มีวิธีอีกวิธีหนึ่งในการที่จะใช้ชีวิตให้เรียบง่ายพอเพียงนะคะประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะค่ะอนุโมทนากับพี่น้องค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้พวกเราได้บำเพ็ญค่ะช่วงนี้เราก็เหลือเวลาอีกประมาณ10 นาทีที่อาจารย์หมอเขียวจะมา